ของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือเลวไม่ว่าจะเป็นไปในทางถูกหรือผิดย่อมบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีชัดนั้นสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและธรรมชาติสำหรับผู้ที่สนใจใฝ่รู้เรื่องราวของสุขภาพของตัวตนของตัวเองและสนใจใฝ่รู้เรื่องราวของธรรมชาติและเรียกว่าสิ่งแวดล้อมโอเคนะครับถ้าโอเคดูเม็ดแรกได้จริงถูกต้องเม็ดที่สองมันก็จะเงินไปถึงจุดสุดท้ายก็ต้องบอกว่าปลายทางคือมิติต้นทางเมื่อเริ่มต้นถูกแล้วปลายทางก็จะหลากหลายขออภัยกลางทางก็จะหลากหลายที่สุดของที่สุดหาที่สุดไม่ได้มันก็หาที่สุดไม่ได้ก็คืออินฟินิตี้รูปแบบอย่างนี้ต่อไปนี้จะต้องมีความคิดในกรอบนี้แล้วนะครับมิฉะนั้นแล้วจะอยู่ในท่ามกลางของความธรรมชาติจะลำบากจะอยู่ในท่ามกลางของความเป็นมาและเป็นไปของธรรมชาติในปัจจุบันนี้จะลำบากครับลำบากมากจะเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เพราะมันไม่เข้าใจเดินหน้าก็ไม่รู้จะไปเจออะไรเพราะมันไม่เข้าใจก็เหมือนกับหลับตาเดินครับหรือในเขาบอกว่าตาบอดลูกคลำส่วนนวลส่วนเว้าของช้างก็ไปเจอความหมายที่แตกต่างกันเช่นไปลูกคลำงวงช้างมันกระโดกกระเดกกระดุกกระดิ้งได้ก็เข้าใจว่าเป็นงูเนี่ยใช่ไหมครับหรือลูกคลำไปใต้ท้องช้างก็ไปเจออะไรก็ห้อยตรงเตงตรงเตงก็บอกว่าเป็นนู่นนี่นั่นไปก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะไม่ใช่เป็นเรื่องเหลวไหลแล้วก็ไม่ใช่ไร้สาระแน่ๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ตระหนักรู้ไว้มากๆระยะนี้เพราะใดๆเปลี่ยนแปลงเยอะมากมากโดยธรรมชาติคิดถึงธรรมชาติที่มีความว่องไวทันใจก็คืออุณหภูมิก็คือความร้อนความร้อนที่ว่านั้นต้นกำเนิดความร้อนก็คือมาจากดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละก็มีดวงเดียวนี่แหละดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละไอ้ตัวนี้เป็นทั้งตัวเริ่มทั้งตัวเร่งดวงที่ดวงนี้เป็นทั้งตัวเริ่มและเป็นทั้งตัวเร่งปฏิกิริยาให้อุณหภูมิรอบกายท่านรอบกายผมเปลี่ยนแปลงแปรผันหรือเคลื่อนที่เคลื่อนไหวก็ว่าได้เป็นทั้งตัวทำให้เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่กันดวงอาทิตย์ดวงนี้ลึกซึ้งครับคำพูดคำนี้
เดียวเป็นทั้งตัวเริ่มต้นทำให้เกิดการเคลื่อนไหวและเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดคำว่าเคลื่อนที่ภาษาของหมอเอามาจากไหนเอามาจะบอกเอามาจากปากลุงหมอเนี่ยเอามาจากไหนถ้าปากเอามาจากไหนเอามาจากใจลุงหมอเนี่ยครับใจมาจากไหนเอามาจากสมองลุงหมอสมองมาจากไหนเอามาจากจิตจิตจากสถิตที่สมองจิตคืออะไรคือความสว่างแน่นอนคนที่จะวิเคราะห์ความสว่างที่ได้จากจิตตรงนี้ได้ต้องมีบุญฐานบุญจะต้องมีมากพอเมื่อมีฐานบุญมากพอแล้วมันก็สามารถที่จะวิเคราะห์เพื่อการวินิจฉัยแน่นอนตรงนั้นก็ต้องบอกว่ามีปัญญาจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาคำว่าปัญญาคำเดียวนี่นะครับพูดกันมา 2,000 กว่าปีแล้วเช่นศีลสมาธิปัญญามาถึงนาทีนี้ถามว่าใครล่ะเป็นผู้ที่มีปัญญาจริงๆใครล่ะเป็นผู้ที่ได้ปัญญานั้นเอามาใช้ทางด้านการเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับกันและกันฐานะที่เป็นมนุษย์ซึ่งมันมาจากสปีชีส์เดียวกันมาจากต้นทางเดียวกันสปีชีส์มนุษย์ก็คือมนุษย์ไม่มีอะไรจะมาแทรกมาแทรกมาซ้อนความเป็นมนุษย์ได้แม้ว่ามนุษย์ดูประหนึ่งว่าจะเป็นคนละเชื้อชาติจะเป็นคนละความเชื่อไอ้คำว่าเชื้อชาติตรงนั้นน่ะมันก็เป็นเพียงแต่ว่าการเกิดที่มาจากเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์ก็แปลว่าย้อนหลังไปจริงๆก็เป็นสปีชีส์เดียวกันมนุษย์มันมาแตกหน่อแตกกิ่งก้านมาแตกแขนงมาเหมือนต้นไม้ใหญ่นะต้นไม้ใหญ่เวลามันล้มโค้งมามันก็จะมีรากแก้วแปะมันมีต้นทางเป็นรากแก้วเนาะออกมาก็เป็นลำต้นแตกกิ่งก้านกิ่งก้านก็เป็นชนเชื้อชาติโน้นจะมีผิวดำผิวแดงผิวขาวผิวเหลืองว่าไปชนชาตินี้พอเวลาเกิดมาปุ๊บมันก็จะมีอะไรนะการเป็นอยู่หรืออยู่สถานที่ใดก็ตามเนี่ยไอ้ตัวเร่งก็คือความร้อนนะตัวเร่งปฏิกิริยาเกิดความร้อนอุณหภูมิก็เกิดความรู้สึกนึกคิดก็เป็นการสร้างสรรค์จัดลงในกลุ่มประชาชนที่อยู่ในจุดไหนก็ตามในโลกเนี่ยสร้างสัญจรโลกให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมจึงเกิดภาษาขึ้นมามนุษย์ก็คือต่างเชื้อชาติต่างภาษาก็จะมารู้พวกนี้ความจริงมาจากรากเหง้าเดียวกันเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงมีความเหมือนกันอยู่สิ่งหนึ่งคือทุกชีวิตมีค่าเท่ากันคิดให้ได้สรุปให้ได้ตีให้แตกตัดให้ตกจะมีจุดจบอธิบายทุกชีวิตมีค่าเท่ากันใช้คำว่ามนุษย์เป็นหลักก่อนสัตว์อื่นก็ถือว่าจะเพิ่งเอามาร่วมพอถ้าเอามาร่วมแล้วมันก็แตกประเด็นนะครับเอามนุษย์ก่อนครับทุกชีวิตมีค่าเท่ากันมันเท่ากันแค่สองคำกลัวเจ็บหรือกลัวตายมนุษย์ความเป็นสัตว์โลกได้เลยครับทุกชีวิตร่วมสัตว์โลกนั้นกลัวเจ็บกลัวตาย
ทั้งหมดแม้ว่าจะมีเป็นสัตว์ขนาดเล็กเล็กๆจิ๋วๆณวันนี้มนุษย์จะใส่ชื่อเสียงเรียงนามพูดกันมาเขาจะเรียกกันว่าไวรัสนั่นเองไวรัสเป็นสัตว์ตัวเล็กสัตว์ตัวเล็กเขาก็กลัวเจ็บกลัวตายคิดแทนสัตว์ตัวเล็กเลยเพราะเป็นคุณสมบัติของสัตว์ใช่ไหมใช่ไหมไม่เหมือนคุณสมบัติของทางวิชาชีวะคุณสมบัติของวิชาชีววิทยาที่เรียนกันมาเกือบแย่ไม่รู้คนนั้นเรียนก็แย่หรือว่าเกือบแย่กว่านั้นแต่ผมจะเข้าใจผมจึงไม่แย่คุณสมบัติของชีวชีวิตสัตว์รายการหนึ่งก็คือความต้องการหนึ่งอาหารสองขับถ่ายสามปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมตรงนี้ก็อย่าลืมว่าเคลื่อนไหวทั้งพื้นที่นะซึ่งมีดวงอาทิตย์ตัวนี้เป็นตัวทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแล้วก็เกิดปฏิกิริยาเร่งเกิดการเคลื่อนที่อย่าลืมเป็นอากาศตรงนี้เพราะว่ามันเป็นรากเหง้าของมันครับนะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เคเนาะแล้วก็ชีวิตเกิดมาพวกต้องการอาหารกินต้องกินขับถ่ายปรับตัวอะไรแล้วก็ขยายพันธุ์เนี่ยวิชาชีวะเขาก็บอกคุณสมบัติมาแค่นี้หรือมีมากกว่านี้ก็ไม่แน่ใจเพราะตอนที่เรียนหนังสือก็จำมาอยู่แค่นี้ตอบผิดจากนี้ก็ไม่ได้คะแนนไม่ได้คะแนนก็ไม่สามารถจบเรียนผ่านชั้นนั้นชั้นนี้มาก็ไม่ได้เพราะว่าเขาบังคับคนเกิดก่อนเขาบังคับให้เราคิดและจำแทนเขาอย่างนั้นนะครับเขาว่าเขาคือคนเกิดก่อนครับเห็นไหมครับมาถึงวันนี้ไม่ใช่แล้วเกิดก่อนเกิดหลังไม่ได้สนนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องมาเข้าใจใหม่ว่าทุกชีวิตกลัวเจ็บกลัวตายใช่ไหมเมื่อกี้นี้ทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์ทีนี้กลับมาเป็นมนุษย์นอกจากกลัวเจ็บกลัวตายแล้วก็ยังกลัวทรัพย์สินเสียหายมีใครบ้างไม่กลัวบ้างมนุษย์ก็ออกกฎหมายห้ามลักเล่นขโมยน้อยกันนะครับคนไหนลักสิ่งของใครก็ใครก็มีความผิดโทษจำคุกบ้างถูกปรับบ้างเห็นไหมครับใช่ไหมป้องกันไม่เกิดการลักเล่นขโมยน้อยกันโอเคไหมครับกฎหมายบ้านเมืองเป็นอย่างนั้นหรือใครจะคิดต่างไปกว่านี้หรือไม่ประการใดเดี๋ยวก็แสดงความเห็นมาในจอนะครับจะได้เป็นพร้อมกันเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นการแชร์กันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งเห็นนะยังไม่จบมนุษย์กลัวเจ็บกลัวตายกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนแถมยังมีบางคนเกรงว่ากลัวว่าจะไม่มีคู่ครองต้องคิดใหม่หมดครับต้องคิดใหม่หมดถ้าคนไหนไม่เข้าใจ 3-4 เรื่องมานี่นะจะอยู่ยากจะอยู่ยากเหลือเกินนะยุคสมัยนี้อยู่ยากจริงๆในเมื่อผมลุงหงอกแล้วกันรู้และเข้าใจสิ่งนั้นแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังผ่านบ้านเราตัดทีวีเนาะแปลว่าคนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันสมควรจะเข้าใจกันในการไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อแต่หาวิธีที่จะเกิดความเข้าใจเพราะความเข้าใจที่เป็นบ่อเกิดของความเจริญทุกเรื่องทุกอย่างความเข้าใจ
ความกลัวมาจากความไม่เข้าใจไอ้คนเจ็บคนตายเนี่ยความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นเอาตัวนี้มาคิดให้ได้ท่านกลัวอะไรทุกวันนี้ท่านกลัวอะไรผมไม่กลัวทั้งนั้นแหละครับเพราะผมเข้าใจใดๆทั้งนั้นก็ไม่ต้องไปกลัวมันใช่ไหมครับใช่ไหมถ้าจะมีการกลัวอยู่เวลานี้ก็คือกลัวมนุษย์ที่ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังตรงนี้เห็นไหมใช่ไหมครับกลัวมนุษย์ที่อยู่นอกจอมีเท่าไหร่ไม่รู้7,000กว่าล้านคนก็แล้วกลัวมนุษย์กลุ่มนั้นที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อกำลังเล่าให้ฟังอยู่เวลากลัวประเภทนั้นถ้ากลัวแต่ในจอนี้เราจะไม่กลัวกันเพราะว่าเข้าใจซึ่งกันและกันเห็นไหมครับพอไหวนะครับหยุดตรงนี้ก็ได้นะค่อยๆพิจารณาเอาหลักการของตัวเราเองมาพิจารณาโดยไม่ต้องยุ่งยากแต่ประการใดจริงๆไม่ต้องใช้ตำราเล่มไหนเพราะตรงนั้นที่ผ่านๆมาเป็นตำราสะสมความเชื่อคนเกิดก่อนเขาบังคับให้เราเชื่อเขามาถึงวันนี้มันไม่ใช่ต้องมาเข้าใจเรื่องของธรรมชาติธรรมดาและธรรมชาติเรื่องเกิดตรงนี้ต่างหากที่มันจะทำให้เรามีสามารถปกป้องคุ้มครองตัวเองได้ในวันข้างหน้าในอนาคตพรุ่งนี้ก็เป็นอนาคตอันหนึ่งชั่วโมงต่อไปก็เป็นอนาคตอันหนึ่งวินาทีต่อไปก็เป็นอนาคตอันหนึ่งเห็นไหมเพราะนั้นทันสมัยใหม่เสมอก็คือในวินาทีเดียวกันหรือในเวลาที่เป็นศูนย์นี่เองครับเวลาเป็นศูนย์นะครับอดีตกับอนาคตวินาทีที่ผ่านมาเป็นอดีตแล้วเข้าใจตรงนี้ให้ได้วินาทีผ่านมาเมื่อกี้เป็นอดีตไปแล้ววินาทีต่อมาเป็นอนาคตแล้วเพราะฉะนั้นต้องอยู่ตรงกลางตรงนี้ให้ได้เซตซีโร่ตรงนี้ให้ได้เวลาต้องเป็นศูนย์เวลาเป็นศูนย์เนี่ยมันตรงกับภาษาพระพุทธศาสนาอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะไม่มีทางอื่นจะมาอ้างถึงอันนี้เลยก็คืออากาลิโกเท่านั้นครับเท่านั้นไม่เปลี่ยนคำพูดลูกน้องไม่เป็นพูด20กว่าปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนี้มาตลอดโอเคไหมอากาลิโกเออิปัสสิโกมันหมายเองเป็นจุดหมายของตัวของเรานะโอปาริจิโกหมายความว่าใจของเราด้วยนะใช่ไหมถ้าเข้าใจเรื่องตัวเราก็แปลร่างกายเราใจเราเป็นหนึ่งเดียวกันได้กายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ไหมครับแล้วมันจะเกิดคำว่าปัจจัตตังเวทิพทโภโยฮิติมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นเฉพาะปัจจตังเนี่ยมันเป็นรู้ได้เฉพาะตัวเฉพาะตนเรียกว่าเป็นเฉพาะเฉพาะตัวเฉพาะตนท่านลุงหมอก็ต้องมีความเป็นเฉพาะตัวเฉพาะตนอยู่ในขณะนี้ชีวิตไม่ได้ขึ้นตรงกับใครครับแต่ชีวิตก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เนาะกับใครต่อใครสารพัดมีปฏิสัมพันธ์ในการพูดจาในการดำเนินชีวิตไปตรงนี้นั่นเช่นถ้าออกจากนี้ไปถ้าไม่ขับรถไปเองก็มีผู้คนขับรถให้หรือไม่มีใครขับรถให้ก็ไปนั่งรถ2ล้อบ้าง3ล้อตุ๊กๆบ้างแท็กซี่บ้างเห็นไหมแปลว่ามนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้ไปไหมครับเรื่องอย่างนี้ฮะเอาไว้เล่าสู่ลูกหลานฟังหรือเอาคลิปเนี่ยให้ลูกหลานเขาได้ลองนั่งดูนั่งฟังดูเขาจะได้มีวิวัฒนาการทางด้านความรู้สึกมันคิดกันใหม่
พื่อที่จะรับกับสิ่งใหม่ๆต่อไปซึ่งชีวิตของเขาต้องเติบใหญ่ถ้าว่าเขาไม่ใจในหลักการดำรงในชีวิตแล้วนะครับมันจะลำบากมากลำบากมากเหลือเกินผมทำไมมองเห็นตรงนั้นชัดเจนถึงเกิดขนาดนี้นะนะนะเป็นห่วงเป็นห่วงแต่ผมเองก็ไม่สามารถไปช่วยได้ทุกคนหรอกจะมายกเว้นท่านเห็นดีเห็นงามว่าคำพูดลงออกในนาทีนี้หรือว่าในคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ส่งต่อไปยังลูกหลานใครแต่ใครก็น่าจะพึงกระทำผมว่านะมันจะได้ออกแม่ออกลูกออกหลานออกพันธุ์ใหม่มนุษย์พันธุ์ใหม่เกิดความคิดอะไรต่างๆอันนี้ใหม่เพื่อที่ใช้ชีวิตต่อไปนะให้ถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติถ้าหากว่าเราก้าวข้ามธรรมชาติหรือว่าไม่ใส่ใจใฝ่รู้ธรรมชาติเอาแต่วิทยาศาสตร์มาเป็นเครื่องมือมาเป็นอะไรต่างๆชีวิตยุ่งแน่นอนครับยุ่งสารพัดยุ่งจริงๆครับถูกมาโอเคนะฝากเอาไว้มากๆก่อนเรื่องนี้เผื่อว่าเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับใครต่อใครที่พอที่จะอธิบายเพิ่มเติมได้อธิบายถ้าไม่สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ก็ให้คลิปมันเดินทางมันเองครับโอเคนะก็ขอให้สะดุดนิดนึงสะดุดก็พอที่จะไหวไหมเป็นต้นทั้งหมดขโมยนั้นก็ค่อยๆติดตามจะได้ดำรงดำเนินชีวิตในรูปแบบของความเป็นมนุษย์แม้ว่าจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดมันเป็นกรอบความคิดใหม่ในศตวรรษนี้ครับบอกให้ทราบไปเลยนะครับเน้นหนักเรื่องของการเข้าใจตัวเองใช่นะรู้เข้าใจตัวเองหรือครับว่ารู้เข้าใจและเข้าถึงตัวเองถ้าหากว่ารู้เข้าใจตัวเองแล้วนะฮะมันจะรู้เข้าใจสิ่งแวดล้อมทุกมิติใช่ไหมครับแต่ว่า363จะเข้าใจแต่ว่าทุกมิติที่ว่าใช่ไหมครับเพราะการปรับตัวอยู่ไหนก็อยู่ได้ถ้าหากว่ามีความเข้าใจในรูปแบบนี้เป็นตัวหลักเป็นตัวแกนมันก็ง่ายชีวิตจะใช้ง่ายลำบากจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นมันสรุปได้ง่ายขึ้นมันมีหลักนิดนึงมันก็จะสรุปได้ง่ายขึ้นว่ายังไงชีวิตสรุปไม่ได้ยุ่งมากนะครับคือความคิดสรุปความคิดไม่ได้เนี่ยเป๋หมดนะครับเป๋หมดนะครับบ้าบอไปเลยนะครับอะไรทำนองนี้นะครับนั่นฝากเอาไว้กรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดขอได้โปรดพินิจพิจารณาได้มากได้น้อยเข้าใจเร็วเข้าใจช้ามันก็เป็นปกติของมนุษย์เพราะว่าวิถีในการดำรงอยู่ในปัจจุบันมันต่างกันสิ่งแวดล้อมต่างกันนะครับเพราะการปรับตัวเข้าสิ่งแวดล้อมในขณะที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยจะเป็นใครก็ไม่รู้ในรอบบ้านท่านในกิจการงานท่านนะครับก็ไม่รู้อย่างเงี้ยถ้าหากว่าเรามีหลักไม่มีหลักไม่มีแกนมันจะเป๋ไปหมดนะครับสุดท้ายมันก็จะมาวนให้ตัวเราเนี่ยสับสนวุ่นวายสุดท้ายก็เจอคำว่าโรคเครียดมันก็จำแนกไม่ถูกบอกไม่ถูกมันจำแนกไม่ออกมันก็สับสนวุ่นวายเหมือนพายเรือในอ่างมันก็วนสภาพสภาวะเช่นนี้นะทางวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าควอนตัมควอนตัมหาจุดจบไม่ได้นั่นเองครับในตอนนี้ผมจะเริ่มสงสารพวกนักฟิสิกส์ควอนตัมไปแล้วนะเพราะว่ามันคนไหนที่มีความคิดมันจะสนุกควอนตัมจะสนุกแต่ปลายทางของมันสนุกมันจะล็อกอีกนะบอกให้ทราบไว้นะครับควอนตัมเนี่ยมันจะล็อกตัวเองสุดท้ายก็มาพลิกมาพลาดต่อใช้เมื่อพายจะจันต่อประมาณนั้นพอถึงตรงนั้นปุ๊บหนักลุ่มหอบอีกอย่างลุงหอกต้องขอความช่วยเหลือจากลุงหอกที่อตอีลุงหอกจะลืมนะตอนนี้ก็พยายามความจริงผมช่วยคนมาเยอะมากตอนนี้ขอให้ผมได้ทำในเรื่องของในสิ่งที่
ตั้งใจทำก็คือลุงงอกสัญจรนี่แหละครับพรุ่งนี้ก็ไปแล้วนะร้อยเอ็ดใช่ไหมครับ ก็เป็นกรณีพิเศษนะฮะเป็นครอบครัวนี่โดยเฉพาะนะผมก็จะต้องพยายามใส่ใจตรงนี้มากๆเพราะว่ามันเหมือนว่าตัวเองมีความรับผิดชอบอยู่ในส่วนตัวอยู่ทำไมในการที่ไปเริ่มต้นอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ปลูกต้นไม้ไว้หนึ่งต้นเนี่ยตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นเมล็ดพ่อเมล็ดเนาะมันก็เริ่มแตกเริ่มอย่างรากคนที่กำลังพูดถึงที่ร้อยเอ็ดเนี่ยพวกนี้ก็จะเดินทางแล้วผมจอจะนี่ไม่รู้ไปถึงประมาณเที่ยงประมาณเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าขึ้นสายการบินอะไรยังไม่รู้เลยคนเขาติดต่อเชื่อมงานให้เราบอกแค่เวลาบอกเวลาออกจากนั่งก้าวผมไม่เคยไปจำรายละเอียดเลยแต่แล้วก็จดแค่เวลาออกเวลาจากนั่งนั่งตรงเวลาอะไรกันนอกนั้นจะไปไหนก็ไปแบบนั้นเคนนี่ก็คือต้องการแจ้งเพื่อกรุณาทราบบางทีท่านใดที่มันเข้าใจทุกมันลุงจะเริ่มเห็นแก่ตัวแล้วแบบจริงๆอยากให้เกิดความเข้มข้นในสิ่งที่ผมก็คอนเซนเทรตครับครอบครัวคุณปราณีอยู่เวลาเนี้ยเคนนี่ก็จะบอกให้ทราบนะครับมันทำงานในเชิงปริมาณมามากต่อมากแล้วนะครับต่อไปก็ขอทำงานในเชิงคุณภาพและยังก้าวข้ามไปอีกนะครับว่าจะให้เป็นเชิงประสิทธิผลนะครับเห็นไหมครับนะถึงเวลานี้เป็นเชิงประสิทธิผลก็แปลว่าเราจะมาเอาผลลัพธ์เลยนะผลลัพธ์เป็นความต้องการของผู้ที่อยากจะให้ช่วยนะครับนะผลลัพธ์ตรงนั้นคือเรื่องสุขภาพก็คือเป็นความต้องการผู้ที่อยากจะให้ลุงหมอเขาไปช่วยนะครับนั่นคือผลลัพธ์ตรงนั้นเราจะต้องผลิตผลลัพธ์ตรงนั้นให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมเองก็ต้องใช้เวลาในส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างจะคอนเซนเทรตว่าคบคิดพิจารณาโอเคไหมครับก็ผมให้โอกาสผู้คนมาตั้ง20กว่าปีมาแล้วก็ต้องพูดตรงๆอย่างนี้แหละครับมาถึงวันนี้อย่าหาว่าตัดญาติตัดมิตรนะครับสำหรับคนที่คุ้นเคยนะฮะผมตัดใครไม่ได้หรอกผมไม่ทราบว่าเพราะว่าใจผมนั้นมันเป็นใจที่มันมีอยู่แล้วล่ะแต่ขอให้บอกให้ทราบว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับค่อยๆคนไหนอยู่จังหวัดได้ก็พยายามฟอร์มทีมเอาไว้นะครับ6-7คนลงขันกันให้มันไม่ต้องมากมันก็จะได้แต่ปริมาณนี่นะครับคุณภาพมันไปไม่ได้ประสิทธิผลมันก็จะไม่เกิดนะครับต้องขอให้มองในด้านนี้ให้ได้อย่างเช่นถ้าผมเดินทางไปจังหวัดไหนเอา15คนกำลังพอมือนะครับอย่าให้เกิน15คนอย่างนี้ผมว่ามันโอนะยกเว้นเป็นการบรรยายขูดใหญ่นั้นโอเคอันนี้แบบเป็นพันเลยนะครึ่งแสนได้ยังดีขอให้มีที่รองรับเช่นสนามฟุตบอลเนี่ยเห็นไหมครับบรรยายทีเนี่ยก็อยากจะทำงานเป็นหมู่อย่างนั้นต่อไปสำหรับเรื่องของคำว่าเชิงปริมาณนะครับอยากจะเพื่อพัฒนาครับสุดคุณภาพนะครับดังนั้นต่อไปก็ใช้หน้าจอนี่เป็นหลักทำนองนี้ครับผมจะไปสัมผัสกับผู้คนเยอะๆเพราะว่าผมจะมีมิติของการอธิบายไม่ว่าจะเป็นอธิบายในเรื่องของความเป็นมนุษย์เช่นขออนุญาตคนแก่ที่กำลังจะตายเนี่ยแต่ต้องฟังภาษาพ่อคุณรู้เรื่องนะที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับจะใส่วีนแชร์จะแบกไปนั่งไปฟังก็โอเคละกลุ่มใกล้ตายกลุ่มต่อมาก็กลุ่มสามีภรรยากันไปนั่งควบคู่กันฟังนะถ้ากลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มโสดแบบไม่ซิงก็แล้วกันจะเป็นหญิงชายก็ได้นะต่อไปก็โสดซิงโสดจริงๆน่าจะเป็นพวกเด็กนักเรียนม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยครับช่วงนี้เลยครับกลุ่มม.1 เนี่ยกลุ่มผมอยากจะให้อะไรต่างเด็กกลุ่มม.1 นะครับเพราะว่าผมจะรู้ว่าชีวิตเริ่มต้นมันเป็นยังไงนะครับทั้งหญิงและชายอันนี้ฟังควบคู่กันไม่ได้นะแยกหญิงมาฟังหญิงชายก็ฟังชายผมจะมีมิติของภาษาผม
นะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับมันเป็นภาษาธรรมชาติในการที่จะให้ไว้ในแต่ละส่วนไม่งั้นจะปะปนกันเลยนะครับทีนี้ในกลุ่มที่ต่ำกว่าม.1เนี่ยก็คือกลุ่มเด็กๆเนี่ยนะปป.ประถมใช่ไหมล่ะนี่นะเรื่องนี้ก็อีกมิติหนึ่งในการที่จะอธิบายแต่ขอให้ฟังภาษาพ่อผมได้รู้เรื่องและเข้าใจพอประมาณเนี่ยเวลาผมจะบรรยายกับผู้คนฟังผมจะแยกกลุ่มอย่างนี้แล้วมันจะได้ไปในแนวเดียวกันได้ผมก็ไม่ต้องไปทำงานเหนื่อยมากจนเกินไปประมาณนั้นผมจะรู้ตัวเองว่าต่อไปนี้ไม่หยุดหรอกครับเรื่องของการบรรยายเป็นหมู่เป็นเรามันจะขยายไปมากมากเลยมันก็อาศัยสื่อหลักตรงนี้นะครับก็เฟซไลท์เฟซบุ๊กในเฟซไลท์เนี่ยจะนะครับเป็นตัวคอนสแตนต์คือตัวคงที่อยู่เส้นคงวาตรงนี้นะแล้วก็ทำได้ YouTube อะไร YouTube อะไรที่คือตัวที่บันทึกเก็บเอาไว้คนรุ่นหลังก็เกิดมาเจอก็จะมาเจอมันไม่หายไปไหนด้วยไม่หายไปไหนนะครับผมว่ามันจะยิ่งกว่าพระจะไปยกไปสั่งไปYouTube เนี่ยแหละไอ้รุ่นจะบอกเป็นสายแล้วแต่ไปดูมันต้องไปเผื่อไปงัดนะนี่ไม่ต้องเลยจำภาษาไว้ต่อไปก็จะพยายามบอกภาษาค้นให้เจอไอ้ผมเองผมก็ในการที่มันคือเอาไว้ตั้ง6เท่าปันคลิปเนี่ยไอ้ชื่อคลิปเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยนะส่วนตัวนี่ไม่รู้จริงๆอ่ะทีนี้ถ้าหาว่าผมไปเจอคลิปไหนต่อไปก็จะให้จะมีผู้คนดูติดตามดูว่าคลิปไหนที่ฟังแล้วมันเข้าคอนเซ็ปต์นะคอนเซ็ปต์นะคอนเซ็ปต์แปลว่ามันอยู่ในกลุ่มของธรรมชาติพุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และจิตศาสตร์นี่นะฮะจะเลือกมาแล้วก็จะนำมาบอกชื่อคลิปให้ได้ตามเห็นไหมครับมันก็จะค้นๆยิ่งขึ้นนะจะเห็นว่าเวลาผมทำงานดูท่านทำงานไม่ใช่ทำงานเหลวๆนะครับไม่ใช่ไปแล้วไม่มันเดินหน้าอย่างเดียวไม่ได้มองหลังไม่ใช่เด็ดขาดนะผมยังมีบุคลากรน้อยอยู่เพราะว่าไอ้ที่มันน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ทำงานมาทุกครั้งก็ไม่ได้เคยรับร้องเรียกร้องเงินตราจากใครสักบาทเดียวก็ไม่เคยนะ20กว่าปีมีแต่ตู้บริจาคนี่นั่นก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าหากว่าสิ่งนี้มันมีขึ้นก็จะเอาสตังค์เหล่านี้มาให้ผู้ที่เขาเดินตามผมสงสารเขาที่เขาเดินตามอยู่เวลานี้แล้วก็ทำด้วยใจเขาเรียกว่าอาสาสมัครนี่นะครับสมัครกายสมัครใจตรงนี้อยู่นะครับก็ขอให้เข้าใจเอาไว้มากๆแต่ไม่ใช่มาอ่อนอ้อนนะที่ว่าจริงๆผมจะไม่ยากผมจะเปิดเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้ยากหรอกเช่นรักษาวันรุ่นไม่หายคืนเงินผมพูดไปนานหน่อยจะไม่ผมก็ไม่เคยทำนะไม่หายคืนเงินมันถึงจะแฟร์มนุษย์ไม่งั้นมันไม่แฟร์มันต้องมาปรับแก้ตรงนี้ให้ได้ด้วยสาธารณสุขของชาติบ้านเมืองนะครับไม่งั้นไม่ยุติธรรมเลยครับเมื่อถูกเป็นเครื่องมือมาตลอดเวลาเห็นไหมครับผมมีความสามารถระดับนั้นนะบอกให้ทราบไว้แต่ถ้าไม่ยุติธรรมเพราะมันอะไรมันเหมือนกับว่าอะไรครับมันเป็นรูปลักษณ์ของเห็นแก่ตัวไปแล้วรูปแบบนั้นทำเมื่อไหร่ก็ทำได้ไม่เห็นจะต้องยุ่งยากเลยจริงตัดช่องให้พอตัวตัดเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับแต่มันก็ไม่ใช่ลุงหมอเพราะลุงคนที่มีเหมือนผมเนี่ยมันมีไม่มากในโลกใบนี้ครับอะไรสำนองเนี่ยพูดออกมาอย่างเงี้ยครับโอเคนะผมจะเริ่มสะกิดเบาๆดูซิว่ามีท่านใดที่สงสัยอะไรไหมก็จะได้อธิบายขยายความให้ขยายมาปุ๊บเพราะว่าการอธิบายขยายความก็ชักตัวอย่างจะบอกว่าเหตุผลก็แล้วแต่จะว่ากันแต่ผมจะไม่ยอมรับก็ไม่เหตุผลนะบอกให้ทราบในส่วนตัวผมจะไม่ใช่คำว่าเหตุผลเพราะผมบอกว่าเหตุคืออดีตผลคืออนาคตเห็นไหมฮะส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นส่วนทั้งโลกก็บอกเหตุผลนี่แหละครับมาตายเพราะเหตุผลเหตุผลของนายคนไหนก็ใส่เข้าข้างตัวเองเท่านั้นนะครับก็ว่าเหตุผลเห็นไหมครับก็หลักเหตุผลหลักคณิตศาสตร์คือหลักเหตุผลใช่ไหมครับแต่วิทยาศาสตร์ก็ดักเห็นแก่ตัวบอกไงก็ได้ใช่ไหมจะบอก
องให้ทราบว่าง่ายจะตายไปการสรุปพวกนี้โอเคนอกจากบอกภาพเสียงชัดเจนดีแล้วอย่างอื่นมีบ้างไหมเสียงเบาไปนิดนึงคุณลุงคุณมุกดาผมว่าผมใกล้ไมโครโฟนอยู่นั่นเองจอบฮะแล้วมันโอเคแล้วโอเคฮะโอเคผมไล่มันเต็มไม่เป็นไรก็ค่อยๆนิ่วมาครับไม่มีปัญหาหรอกพวกเราก็พยายามปรับอยู่นะครับไม่ได้ทิ้งไม่ได้กว้างไม่ได้ให้ความสำคัญหมดแหละโอเคแต่ผมจะไล่ให้ชัดเจนดีโอเคนครสวรรค์ชัดเจนดีลำลูกกาโอเคครับขอนแก่นภาพชัดเจนดีโอเคครับไปเรื่อยๆนางฟ้าได้รับทราบครับระยองโอเคครับมีคำถามก็ใส่มาได้เลยครับผมจะค่อยๆสกิดไปเล็กน้อยที่น้อยจากต้นทางนะโอเคครับค่อยๆจับประเด็นไม่ได้นะครับเวลาผมพูดจาใดๆครับผมหายไปได้หมดแล้วไม่น้อยจังโอเคฮะได้แค่นี้คุณอรวรรณโอเคครับเอาละปัดแปลว่ายังไม่มีคำถามแล้วเนี่ยไม่มีคำถามเมื่อกี้ผมขึ้นต้นคำว่าธรรมชาติเนาะเพราะธรรมชาติในเวลาเนี้ยมันเรื่องของน้ำนี่แหละน้ำเนี่ยโดยธรรมชาติมันมาจากที่สูงหรือขยายเทียงเนี่ยน้ำมาจากฝนจากฟ้ากันอะไรกันเห็นไหมครับเมื่อเห็นสูงพอลงมาพบว่าไหลลงสู่ที่ต่ำนี่ธรรมชาติก็ต้องยอมรับให้ได้ตรงนี้นะครับถึงจะมีการกักมีการเก็บเนี่ยก็ตามมาจากที่สูงนะครับโอเคถ้าควบคุมปริมาณน้ำมาจากที่สูงได้ก็มาจากแม่หมอคนได้ทุกอย่างมันก็จะลงเลยนั่นคือต้นทางของมันจริงๆเมื่อควบคุมปริมาณน้ำฝนในอากาศควบคุมได้กลางทางก็คือน้ำท่วมน้ำหลากน้ำไม่พอใช้ใช่ไหมล่ะเออแล้วมีมากเกินไปทีเนี่ยเดือดร้อนแม่ทีเนี่ยก็เป็นทุกข์ตรงนี้ฮะมันเป็นชาที่มีคนค้นพบและทำมาได้แล้วด้วยก็ลุงงอมนี่นะมันตรงดื้อๆอย่างเงี้ยใช่ไหมทำให้ฝนตกก็ทำมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมสอนแล้วแม่อยู่เขาก็ทำมาเรียบร้อยแล้วด้วยก็พยายามที่อยากจะบอกสื่อสารออกไปเมื่อกี้ผมบอกเมื่อวานบอกว่าประชาชนจะบัตรสิท่านจะอยู่หน้าจอนี่เวลาถ้าอะไรก็ซื้อไปลงทุนเข้าไปจ่ายหน้าซองเห็นจะจ่ายไงใครอ่านก็เจอใครอ่านก็เจอเห็นไหมมันก็เป็นการอะไรไม่รู้หนังสือจดหมายปิดผนึกผมก็ทำไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยนะไปเชียร์บัตรไม่ต้องปิดผนึกเลยเห็นไหมจ่ายแล้วสองเรื่องเนี่ยใครผ่านใครมันก็เห็นเนี่ยนี่ทนได้ไหมทีเนี้ยใช่ไหมครับไม่ต้องกลัวว่าลูกหมอจะดังอะไรก็หยุดลูกหมอไม่ได้หรอกลูกหมอคิดถึงนู่นรางวัลโนเบลในเวลาเนี้ยไม่รู้ให้ลูกหมอคิดถึงนู่นองค์การสหประชาชาติเวลาเดี๋ยวนี้ด้วยเรื่องนี้ครับที่เราพูดหยุดลูกหมอไม่ได้หรอกใช่ไหมใช้โอกาสเนี่ยที่จะช่วยบ้านช่วยเมืองไอ้ผมมีแน่ๆอยู่แล้วทำได้แน่ๆแล้วด้วยใช่ไหมครับมันจะได้เป็นกิจจาลักษณะนะครับในการทำให้ต้องมากระติกกระปอยให้มันทั่วถึงกันทั่วประเทศ
กำพังผลกระลุยมาตั้งเยอะตั้งแยะมากมายหลายกองเนี่ยคุยกันแบบ ใช่ไหมครับประสบการณ์ตรงพอแล้วตอนนี้มาถึงพูดถึงประสิทธิผลแล้วนะครับใช่ไหมครับไม่ต้องมาผ่านงานวิจัยในเชิงคุณภาพในเชิงปริมาณแล้วในเชิงผสมผสานแล้วไม่ต้องนะไม่ต้องผ่านวิจัยตอนนั้นแล้วเสียเวลาใช่ไหมครับเสียเวลามากด้วยยิ่งเคสอย่างผมมีอยู่ไม่มีงานวิจัยในโลกครับไม่มีมันคล้ายๆกับว่าไม่ต้องมันเอามาใช้ได้เลยอ่ะเนี่ยวิจัยแมวไปทำไมผมอธิบายได้หมดนั่นแหละครับผ่านองค์ความรู้ไหนๆก็ทำได้ทั้งนั้นแหละประมาณนั้นนะแหมคนงานวิจัยจะตายเพราะงานวิจัยชิบหายเพราะงานวิจัยนะครับจะชิบหายหรือใช้คำนี้ละวิจัยวิจัยอย่างมันเถอะเมื่อปีไหนมันจะทันจีนอีกไหมน้ำมันก็มาถึงขนาดเนี่ยมันนั่งวิจัยอยู่เลยวิกี่ปีจะได้เรื่องถึงคนทำได้นั่งพูดอยู่นี่ประมาณนั้นเอาแบบข้ามคืนสองข้ามคืนยังพอไหวอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนี่ในภาคที่พูดไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจนะของฉันไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจนะครับไม่ทราบไว้นะก็ช่วยกันนะถ้าเป็นบ้านเมืองของเราผมคนเดียวมันก็จะตาปลาอย่างเงี้ยท่านที่อยู่หน้าจอ 20,000 กว่าชีวิตเนี่ยครับไปชนียบัตรเขียนมาเลยวันนี้มีคนฉลายเมฆหยุดฝนได้แล้วก็ทั้งฝนตกได้เห็นไหมนะชื่ออะไรใส่ชื่อไปเลยสิเหลืองมันแค่นั้นง่ายๆกันเลยเพราะคำว่ากลายสมชนิดกดเข้าไป Google ก็จะรู้หมดใครก็ตามไปกดปุ๊บเดี๋ยวนี้ผมกำลังทำอะไรอยู่ในใส่เข้าไป Google เนี่ยครับเราไม่เชื่อหรอกคนไหนที่มีแอปพลิเคชัน Google กดเข้าไปเลยกลายสมพิทักษ์มันจะไปเองนะเนี่ยมันจะมาถึงรายการในบ้านเราทีวีด้วยเห็นไหมครับมันจะมาเองมันจะไปมันเองโอเคไหมมันจะง่ายเพราะฉะนั้นก็จะมันจะง่ายจะง่ายเยอะเลยเนี่ยวิธีการง่ายๆไม่ต้องอะไรเลยนะครับพี่ปานาญาติโกโหติกาถ้าคิดอยากจะช่วยนะผมเต็มที่มาหมดทุกเรื่องนะเพราะเรื่องฟ้าเรื่องฝนผมเสนอมาตั้งแต่ปี42รัฐบาลนะไม่เห็นยิ่งทำให้ฝนตกมันจะมี42มาแล้วอันนี้มัน6เนี่ยกี่ปีแล้วนับเองครับไม่ใช่20ปีแล้วที่ว่า42 52 62นะ19ปีจะเต็มไปแล้วก็มีเอกสารผมนะที่ว่าเนี่ยเรียกว่ามีเอกสารส่วนใหญ่ตัวเป็นอย่างราชการจะบอกไม่ทราบดูสิครับกี่ปีกว่าที่มาพูดตรงนี้ออกมาได้ซุ่มเงียบมันกระทระซุ่มเงียบต้องช่วยกันท่านก็ต้องเผื่อแผ่อย่าไปกลัวว่าผมจะเด่นดังอะไรก็หยุดผมไม่ได้หรอกก็พยายามบอกไปแล้วใช่ไหมเรื่องของพวกนี้มีแต่พยายามที่จะบอกคณะทำงานขอให้มั่นใจในสิ่งที่ผมมีนำเสนอไปให้เป็นเรื่องราวประมาณนั้นนะครับเห็นไหมโอเคมีอะไรอีกไหมเนี่ยโอเคชัดเจนดียูทูบก็ชัดเจนดีแดงชัดเจนดีหมดผมเริ่มดูเวลาแล้วเนี่ยไม่เห็นมีใครต่อเติมเชิญแต่งเลยวันนี้มาบ่นพึมพำให้ฟังนะผมว่าต้นรายการใช้ได้นะ20นาทีแรกผมว่าใช้ได้นะเราไปย้อนอีกทีหนึ่งครับมีไหมมีก็อยากจะบริการบรรดาผู้ที่เจ็บก็ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนมาเลยเรื่องปวดทั้งหมดไอ้ตัวร้อนขั้นเนื้อขั้นตัวเดี๋ยวมาเลยง่ายจะตายไปศูนย์สอง985 9886เนี่ยก็เรียกว่าเป็นผลสำเร็จเลยนะครับเอาผลงานมาใช้ได้ดื้ออธิบายได้หมดแหละอธิบายผ่านวิชาไหนก็ตามที่เขาอยู่ในโลกเนี่ยโดยพวกนี้
ชาที่สิ่งสบายเลยจะบอกให้ทราบเออใช้บริการเลยลูกหมอบริการสิอย่างมาเกรงใจเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงเออว่ามาหมดเสียงตัดเสียงข้างเคียงให้หมดซะนะเรามีเสียงเราสองคนก็พอเอาใครจะให้ช่วยเหลือบอกมาครับค่ะค่ะเดี๋ยวหนูปิดมือทุกคนนะเออปิดเสียงพาน้องให้หมดสวัสดีคุณลุงเออสวัสดีสองทีครึ่งครับเชิญครับอาจารย์หนูโทรมาจากหนองคายค่ะเอาให้คุณลุงช่วยกำจัดอาการที่มีให้ด้วยค่ะหนึ่งในนั้นคือว่ามาอาการที่ว่านั้นคือหนูปวดขาปวดก็เลยตรงเอวเพราะว่าไปให้เขานวดมาแล้วก็มันยังไม่หายหมดค่ะแล้วก็เป็นคันตามแขนแล้วก็เป็นชาชาขาเป็นไม่มีแรงค่ะโอเคไม่มีแรงเอาแรงไปนะคันหายคันชาก็คลี่คลายหายไปปวดก็หายทั้งเนาะโอเคนะตัวลงใส่หูฟังชัดเจนนะสองคนเราคุยกันนะอย่าให้มีคนที่สามให้ได้ยินนะพร้อมทำปากจู๋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 แล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปในปากทำปากจู๋จู๋เนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับดูดน้ำเนี่ยแต่มันเป็นดูดลมเนาะเนี้ยกลั้นกลืนกลืนกลั้นกลั้นกลืนใส่เข้าไปเถอะครับกันนาเดี๋ยวรู้ผลเองถ้าเราหวังผลสำเร็จนะครับเป็นหลักมีเหงื่อไม่แห้งมากกว่าไ
ขาดีคือร้ายค่ะแต่กลุ่มกลุ่มลูกจะนี่ยิ่งนิดเดียวตรงขาขันขันหลังตรงกลุ่มนะคะเอามันดึงมันดึงมาสนบ้าเดี๋ยวมันปวดเอาบิดตัวเอ็นตัวใส่หัวแบบถ้าเต้นรำก็โยกไปซ้ายขวาจะจังหวะอะไรก็ใส่เข้าไปเลยก้มเงยบิดตัวก็ได้หมุนตัวหมุนเอวเนี่ยยืนตรงแล้วเอาตัวเราแกว่งไปหมุนรอบตัวเองเนี่ยฮะแล้วก็โยกซ้ายขวาเตะขาสะบัดเดี๋ยวหายไม่มีเลยอย่าลืมข้อหน้าขาปึ๊บ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 แค่นั้นเองมีแค่นั้นแล้วมาถึงยุคมันโอเคไหมคุณลุงขอบคุณมากค่ะถามว่าโทรจากไหนด้วยเนี่ยน้องคายค่ะบอกชื่อเสียงแรงนามไปไหมเนี่ยคงไกลแม่จ้าไกลแม่แล้วอยู่ใกล้แม่แล้วกอดแม่ทั้งวันอยู่ไกลแม่พอเวลาอยู่ใกล้กับแม่กอดแม่ทั้งวันลองกอดดูสิเอาแง่แน่นแล้วนะเออโอเคนะจะต้องแค่นี้เนาะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็ได้รับประโยชน์ไปสำหรับคนที่รับได้นะครับก็ต้องรับตรงๆนี่ก็เรียกว่าประสิทธิผลจนไม่ที่ประจักษ์ในเวลาที่สุดสิ่งนี้มันเป็นอะไรเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยทุกเรื่องนี่คือการแพทย์ทางการแพทย์ที่เขาพูดกันนะเขาบอกการแพทย์แบบองค์รวมลุงบอกว่าการแพทย์อนาคตโอเคไหมเพราะอนาคตจะมาใช้พลังงานพวกนี้ในการรักษาเยียวยากันเหมือนกันนะครับลุงจะบอกว่าการแพทย์อนาคตคำว่าอนาคตชั่วโมงต่อไปก็เป็นอนาคตแล้วนะอย่าลืมไปนะครับพรุ่งนี้อนาคตแน่นอนเห็นไหมครับมันต้องเข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังสื่อสารให้หลายมิติครับท่านในหน้าจอที่เคารพครับเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องมันเกินความเชื่อไปละมันเป็นตัวรับได้ yes กับ no แล้วครับแล้วมันต้องมายกย่องลุงหงอเพราะลุงหงอมีหน้าที่ที่จะให้รู้ให้เข้าใจใช่ไหมครับมันต้องมายกย่องนะขอให้รับกันไปเถอะใครรับได้ใครรับเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันทั้งแผ่นดินเนี่ยนะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าจะมานั่งบดน้ำต้มเสร็จแล้วก็มาถึงตัวหรือเปล่านะมาถึงตัวนะอย่านั่งหูไปนาไปได้น้ำมาเอาตัวให้รอดเนี่ยเห็นไหมปี54นะทำมาที่เอาทางไหนเลยคนที่เปิดตัวเนี่ยที่จะสามารถป้องกันไม่ให้น้ำท่วมได้นั่งพูดอยู่เนี่ยแหละก็สลายแม่หยุดฝนแล้วมันก็จบไปจะไปท่วมได้ก็แค่นั้นเองไปสนิทบัตรดีที่สุดครับสุดยอดของการสื่อสารที่เป็นเราสอนไม่ต้องไปปิดสนิทไม่ต้องไปเสียซองสแตมป์ไม่ต้องไปเลยนะหยอดไปตู้ไปสนิทไหนก็ได้กี่บาททุกวันนี้บาทเยอะป่ะผมก็ไม่ได้ส่งไม่เคยส่งทีไปสนิทบัตรโอเคไหมก็หาเสื้อส่งเสื้อไปได้ร้อยใบเสียแจกใครก็ได้ไม่มีสายคนเดียวนะสิ้นเรื่องไปทำนองนี้นะครับให้มันไปวัดไปเลยให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยอะไรทำนองนี้เพราะว่าผมมีความมั่นใจสูงมากนะที่พูดมันมีหลักฐานที่ในการอ้างถึงอ้างอิงที่มาที่ไปของการสลายแม่กินฝนใช่ไหมครับมันมีคนรับรู้รับทราบแล้วก็รับรองในระดับที่เขารับรองได้นะมีอยู่คนบางคนโกรธไม่รู้ว่าใครก็ตามอ่านจดหมายหนังสือผมแล้วนะถ้าหากว่าไม่รู้นะไม่พูดตอบก็เลยพูดตอบจะกลายเป็นไม่เหมาะสมหรือการทั้งปวงโอเคจบข่าวนะบ้านใครบ้านมันนะไม่มีเรื่องเติมนะครับพรุ่งนี้จะประกอบสมาชิกชอบอะไรก็เชิญตามเป็นใจมันต้องชอบนะฮะประกอบอาชีพมันต้องชอบนะให้ดูไม่ใช่ทำแบบสั่งกันตายมันไปไหนไม่รอดนะ
ให้มันชอบให้มันชีวิตจิตใจนะแล้วมันจะเป็นคุณค่าของการประกอบอาชีพมันจะมีความภาคภูมิใจได้มาคนชอบซื้อขายก็คือค้าขายไปใช่ไหมล่ะก็เป็นอย่างนั้นแหละนะขอให้พอกินขอใช้ประจำวันประจำเดือนยังไม่ถึงประจำปีก็ขอให้ประจำวันประจำสัปดาห์ประจำเดือนเนี่ยมันผ่านพ้นไปประเภทกู้หนี้ยืมสินมาก็ทยอยให้เขาทีละน้อยสองน้อยไปมีน้อยก็ให้น้อยมีมากก็ให้มากมีน้อยให้น้อยมีมากอย่าเพิ่งให้มากกักเอาไว้หน่อยนึงเอาไว้ให้เกิดการสภาพคล่องไม่ต้องไปมาอีกประมาณนั้นเองก็หลักการคิดง่ายๆแค่นี้เองมันก็จะเป็นดินพอกหมูมาเรื่อยมันก็ไม่จบเสร็จแล้วจะกลายเป็นโอ้โหชีวิตนี้ไม่รู้เกิดมาทำไมที่แน่เกิดมาแล้วต้องเข้าใจไม่ใช่มายอมรับสภาพกรรมไม่เอาเลิกพูดได้แล้วครับชีวิตมาเกิดยอมรับสภาพแห่งกรรมไม่พูดแล้วต่อไปนี้นะเลิกพูดคำนั้นมันถือว่ามันเป็นภาษาที่ทำตัวเองลบหลุดออกมาเกิดมาแล้วไปตามวิบากกรรมไปตามกรรมไม่ผิดนะครับแต่เราไม่ยอมรับคำนี้โอเคไหมเราเข้าใจคำนี้แต่เราไม่ยอมรับเห็นไหมครับเราเข้าใจมันคำว่าวิบากกรรมหรือกรรมเข้าใจให้ได้จะก้าวข้ามโอเคปรับตัวนั่นเองครับนะไม่งั้นจะตันนะครับมันไปไม่ได้เลยครับยอมรับกรรมนี่ตันเลยโง่เลยครับไม่รู้ผมเป็นคนที่พูดสวนกระแสโลกยอมรับสภาพกรรมผมจะมาโง่เลยเอาสิงานนี้หนักข้อไปพี่พลิกโลกเลยภาษามนุษย์ภาษาลุงออกไปเลยพลิกเลยนะครับพลิกขั้วเลยไอ้พวกแอบก็กรรมนั่นนะพวกเวรกรรมนะโหไอ้คนพูดไม่เจอให้รู้คนที่พูดแบบที่ลุงออกเนี่ยไม่เจอแน่เอาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเข้าใจมันถ้าไปยอมรับมันจะไม่ก้าวหน้าไปโอ้ยกฎกรรมของฉันเองไหวเลยทำนู่นนี่นั่นผิดไม่ดีกรรมฉันเองประสบไม่ต้องเกิดเห็นไหมครับโอเคนะจำแม่นๆมันเป็นภาษาใหม่ภาษาใหม่เอี่ยมเลยศตวรรษที่21เนี่ยเป็นศตวรรษที่แสดงการจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเยอะมากเลยเกินนะครับนะโอเคนะเข้าใจตรงนั้นละต่อไปกำลังที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงรวมทั้งทรัพย์สินค้าที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อเอาไปใช้กลับมาก็เป็นแบบเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุรกิจร่มทุกคราวที่เดินทางน้ำบกหรืออากาศก็ขอให้ได้รับแต่ผมย้ำแต่ความปลอดภัยจะไปดักเอวังไปจากตรงนี้สาธุอาเมนอาเมนและโอมจบ thank you very much ครับผมบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสวัสดีครับคุณสมาชิกบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสวัสดีครับผมก็ยังไม่คุ้นชินนะฮะเนื่องจากว่าถ้าเป็นเพจส่วนตัวก็ยิ่งยากว่าเป็นเพจส่วนตัวผมที่ผมก็จะลื่นเบอร์แต่ว่าผมพูดในสถานีผมจะเกรงๆหน่อยนะตอนนี้ผมก็กำลังจะนำเสนอลุงออกนะครับจากเพจ The Standard ซึ่งเป็นเพจผมเรียกเพจอะไรเนี่ยเพจกระแสที่กำลังจะมาแรงที่สุดในอนาคตของฐานพีระมิดนี่คือเพจในสไตล์ของความเป็นอินเทอร์เน็ตซึ่งยังไม่มีภาษาที่จำกัดความคลื่นลูกใหม่ที่กำลังจะมาถึงพร้อมกับช่วงวัยของวัยต่อมาที่กำลังจะมาในมุมของว่าสื่อสารมวลชนนี่คือสื่อสารมวลชนในอนาคตนะครับผมบอกว่า
ถวที่2และแถวที่1แถวที่1ก็คืออนาล็อกแถวที่2คือดิจิตอลผมบอกได้เลยว่าอนาคตหายแน่นอนนะหายไปจากระบบแน่ครับเพราะจะมีแต่เพจหรือสื่อสารมวลชนที่เกิดจากความเป็นปัจเจกชนในการค้นพบตัวตนมีความสามารถเฉพาะตัวในการค้นหาตัวเองเจอก็จะรู้ว่าตัวเองมีบอลด้านใดพอมีบอลด้านใดในกลุ่มหรือกลุ่มแขนงของการสื่อสารทีนี้เขาก็สื่อสารมวลชนที่เราดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองนู่นนี่นั่นมีอยู่แค่ไม่กี่โหมดเองนะฮะเกษตรเทคโนโลยีข่าวต่างประเทศแต่ในอนาคตกลุ่มของสื่อสารมวลชนจะสื่อสาร3เรื่อง10องศาทั้งแนวตั้งและแนวราบนี่มาแล้ววันนี้ผมจะนำเสนอลุงหอกในจุดที่เราจะโฟกัสที่สุดตามแนวทางของสารีธรรมชาตินะครับก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพจสแตนดาร์ดได้บอกว่า18จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มมีเลเซอร์นะครับก็ไม่รู้ว่าเลเซอร์มันจี้จอได้ไหมแต่ว่าตัวมันเล็กมากผมอยากให้ฟังแล้วกันนะฮะทุกคนจะรู้ไปพร้อมๆกับลุงหอกเลยนะฮะในจุดพื้นที่เฝ้าระวังที่เป็นสีแดงพิเศษครับมี8จังหวัดจังหวัดแรกคือแม่ฮ่องสอนจังหวัดที่2เชียงใหม่3ลำปาง4น่าน5ตาก6จันทบุรี7ตราดระนองเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง10จังหวัดผมบอกว่าลุงครับเฝ้าระวังเนี่ยคือการคิดตามนะมันจะทำอะไรได้ถ้าเฝ้าระวังแล้วยังไงต่อผมอยากถามว่าไปยังไงต่อนี่สีแดงก็คือที่ทำเป็นสีไว้แล้วก็สีน้ำตาลคือพื้นที่เฝ้าระวัง10จังหวัด8จังหวัดเนี่ยสีแดงเข้าไปแล้วโซนตามมาก็เขียนตาลเรื่องต่อมาเหมือนกันครับเฝ้าระวังคนที่ยังไม่ถูกการสีแดงหรือสีน้ำตาลถามว่าความรู้สึกของอารมณ์ในการรับรู้ข่าวสารของจังหวัดข้างเคียงของตัวเองเนี่ยเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรครับอย่าบอกนะครับว่าส่งกำลังใจให้ไม่เอาแล้วนะครับไม่ได้แล้วนะครับไม่ทันการไม่ทันการแล้วนะครับในอะไรอ่ะในผู้ที่มีความรับผิดชอบเนี่ยกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแบบนี้เนี่ยจะพาไปดูแล้วว่ามันข้อมูลข่าวการป้องกันภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยน่าจะดังไม่ผิดคือปค.นะครับออกคำเตือน18จังหวัดในฐานะพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในใกล้ชิดหลังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนเนี่ยขีดเป็นวงเลยมีฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้ศักยภาพในการรุ่มน้ำของดินต่ำลงหากมีปริมาณฝนสะสมเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลาดเชิงเขาอาจทำให้ในภาษาวิชาการนะฮะอาจทำให้มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้คำถามมีอยู่ว่าบอกไปเลยได้ไหมว่าจะจัดการหรือแก้ไขอย่างนี้เลยปัญหานี้หรือประเด็นนี้อย่างไรมากกว่าการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์คือบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็จะบอกอะไรมันเหมือนกับบอกว่าเขาจะรอดเองนะประมาณก็มันอยู่แค่นี้ไม่ได้คิดว่าจะมีวิธีอื่นไหมล่ะมีเหมือนกันรัฐบาลมีวิธีใช้เงินเดียวแล้วก็กว่าโทรจะสุกงานมันก็นี่จะเริ่มไหม้แล้วกระสับกระส่ายแล้วผู้ที่อยู่ข้างเคียงจังหวัดสีแดงหรือแม้แต่สีแดงก็รถเต้นนะให้เจ้าไงมันจะมาการดึกคืนนี้หรือเปล่าถ้าคืนนี้ก็ไม่รู้จะอยู่หรือไปภายในครอบครัวนะพอดูมองมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเท่าไรต้องมาล่ะต้องมาจนใบหญ้าโอ้ไปหมดแล้วมันจะอยู่ยังไงดีอ่ะนะครับนั่งดูใช่ไหมเขาเฝ้าระวังยืนดูใช่ไหมร้องไห้ดูใช่ไหมเขาว่าเฝ้าระวังคำเดียวเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนไอ้โจรจะขึ้นบ้านอะไรกันเนี่ยก็มองดูโจรจะเก็บข้าวของไปช่วยเลยไม่ได้ครับนี่คำว่าเฝ้าระวังความหมายคำว่าเฝ้าระวังนี่แค่นี้ฟังกันมาตลอดขณะวันนี้มันมีผู้คนที่เขาประกาศตัวตนสลายไปอยู่ฝนได้
ครับจะใช้บริการเขาก็ยินดีนะถามว่าผู้ที่รับผิดและรับชอบรู้เรื่องการสลายเมฆหรือหยุดฝนหรือยังครับลุงรู้แล้วครับก็ตัวหนังสืออยู่เรียบร้อยแล้วมีหรือไม่มีรู้ทั้งในระบบของราชการและฝ่ายการเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะสารรอแล้วว่ามีอยู่นำเสนอวิธีการศูนย์วิจัยพลังงานและสารสนเทศสิ่งแวดล้อมนะครับนำเสนอวิธีการแก้ไขป้องกันเลยป้องกันด้วยเขาเตือนไทยมาแล้วเขาเตือนไทยเขาเตือนแล้วเอาดูตรงนี้ก่อนมันยังไงจะเนี่ยมาดูตรงนี้ตรงนี้ปริมาณน้ำครับผมเขาเตือนไทยมาแล้วนะครับต่อไปก็รับกรรมของไทยนั้นจะถึงครับก็นั่งห้าบาทดูสิครับทีนี้ป้องกันยังไงแล้วเสนอการป้องกันครับผมนะโอเคเชิญปริมาณน้ำในเขื่อนบางแห่งมีปริมาณมากกว่าช่วงเดียวกันในเมื่อในปี2554ซึ่งเป็นปีแห่งมหาอุทกภัยโอ้โหนะครับมหาสมุทรเมฆมากกว่าช่วงในปี54ปีเดียวกันบางเขื่อนมีมากกว่านะครับผมถือว่ามีเขื่อนในร้อนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นไรก็มีเขื่อนที่แม่น้ำโอเขื่อนปูน้ำโอนอำเภอวริชภูมิครับผมจังหวัดสกลนครครับผมอีกเขื่อนนึงจำไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันสีแดงแล้วใช่ครับสีแดงเรียบร้อยแล้วครับถามว่าไม่ต้องถามก็ได้เป็นไปได้ไหมว่าน้ำอ่ะมันล้นเขื่อนให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วนะการก็จะนิ่งนอนใจทำไมใช่ให้มันพังเราพนาศูนย์ก่อนใช่ไหมใช่ครับเขื่อนมีเดี๋ยวมีทั้งหมดในประเทศไทยมีกี่เขื่อนเนี่ยดูครับดูข้อมูลดูซิดูซิเนี่ยก็ต้องเอามาให้ทุกคนทุกท่านดูนะครับโอ้โหเนี่ยเขื่อนแต่มีกี่เขื่อนอยากจะนับหนึ่งในเขื่อนอ้าว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เขื่อนใหญ่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 นี่รับน้ำหัวข้อบอกว่าน้ำในผมอ่านหัวข้อนี้ก่อนพลเอกชัดชัยสาลิกกัญญะรองนายกรัฐมนตรียอมรับว่าหลายเขื่อนมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติกระแสหลักกระแสรองเนี่ยเขาทำแบบโดยรวมจะเจาะประ
ด็นก็ต้องไปดูตามรายการที่เขาเจาะประเด็นข่าวในแต่ละข่าวที่เขาแยกย่อยออกไปเขาแข่งขันกันครับจะแข่งขันกันก็ตามในเรื่องความเด่นในการนำเสนอของนโยบายของสื่อนั้นเนี่ยเขานำเสนอด้านกีฬาด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรเป็นหลักแต่สื่อที่เป็นแนวรัฐเป็นเนี่ยจะเด่นทั้งหมดเนี่ยฮะซอยย่อยเลยครับจะเรื่องใดๆก็ตามที่แล้วก็ค่อนข้างที่ครอบคลุมด้วยเช่นน้ำเป็นต้นสแตนดาร์ดที่เราพูดถึงเวลานี้ซีเมนต์เขื่อนหลักนะครับมีน้ำไปเมื่อสักครู่นี้ยอมรับว่าหลายเขื่อนมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดปกติเมื่อรู้ว่าผิดปกติแล้วยังไงก็แสดงว่าน้ำเป็นปกติก็เฝ้าระวังไงก็บอกให้เฝ้าระวังซึ่งดูคำตอบมานะฮะซึ่งเกิดจากพายุที่เข้ามาในช่วงระยะเวลาสั้นๆโอเคก็รู้เนี่ยปัญหาว่าน้ำมันมาจากแนวดิ่งเนี่ยรู้แน่ๆดังนั้นจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบายน้ำออกไปนะก็ไม่เป็นหนักตุ้งไปจากออกจากซ้ายไปขาขวาให้ระบายน้ำออกเป็นระยะตามความเหมาะสมของพื้นที่เช่นใดมาดีไอ้คนพูดก็ไม่สามารถบอกว่าเช่นใดก็อยู่ในห้องอย่างเดียวอะอยู่ในห้องไม่พอแล้วดูพร้อมเปิดศูนย์เฉพาะกิจร่วมที่กรมชลประทานโดยศูนย์ดังกล่าวจะดำเนินการร่วมกันตลอด24ชั่วโมงอย่างใกล้ชิดแต่ว่าไม่ต้องตัดต้นไม้กันแล้วแต่เฝ้าระวังครับอัดเวรยามันต่อแต่นี่พอเวลามาจริงแล้วก็จะแหกปากบอกใครด้วยจะผ่านหมูหมาด่าไก่ลอยคอเป็นน้ำใช่ลุงคนที่เฝ้าระวังกับคนที่ประสบภัยจริงๆนั้นตามพื้นที่คนละอารมณ์นะใช่เหมือนอย่างล่าสุดคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยคดีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเนี่ยมันไม่ได้ขอหายนะลุงนิ่งนอนใจอยู่ได้ยังไงตั้งกี่วันสุดท้ายลอยตัวแล้วครับสามท่านเช่น ถูกย้ายครับเออถูกย้ายไปไหนอะลุงย้ายไป30วันย้ายไปไหนเนี่ยก่อนเรื่องเขาต้องพูดเรื่องน้ำก่อนเหมือนกันนะผู้ที่ประสบภัยล่าสุดก็คือผู้สมบูรณ์ประสบภัยตาดำๆเนี่ยได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานของรัฐให้ทำอะไรฮะให้ขนของก็เหมือนย้ายน้ำย้ายของไปไหนเนี่ยไปจุด A ไปจุด B แล้วจุด B อยู่ไหนเนี่ยจุด B น้ำท่วมไหมหรือบ้านใครก็ไม่รู้อ่ะจากถนนบ้านก็ขึ้นบ้านครับผมจากพื้นบ้านก็คือครับจากขื่อก็หลังคาครับมาจริงก็อย่างนั้นแหละครับเอาตัวรอดตรงนั้นถามว่ากินอะไรนอนยังไงจะได้ปี54มันเป็นอะไรนะมันบอกเหตุกันชัดๆแล้วครับนี่มันหกหนึ่งนะต้องร่วมเลยมากี่ปีแล้วโมจะนั่งเถียงอยู่นั่นแผนเนี่ยเยอะมีเยอะหลายแผน108 แผน 108โครงการเสร็จแล้วประธานก็คอยระวังมีเจ้าหน้าที่ร่วมการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้ข้อมูลชุดเดียวกันให้ข้อมูลเป็นชุดเดียวกันขณะที่รู้อีกนะจะรู้อีกนะทำไมไม่รู้เรื่องศูนย์วิจัยบ้างขณะที่พายุลูกใหม่จะเข้ามาในประเทศไทยช่วงวันที่5สิงหาคมนี้เอาอีกแล้วก็ใหม่ใหญ่ได้เล่นยังไม่รู้ใช่ไหมใหญ่มากเออใหญ่มากดูตามข่าวที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยทำไมมาแล้วไงแล้วยังไงต่อมวลน้ำที่กำลังจะมาเนี่ยบนฟ้าในแนวดิ่งเนี่ยนะครับก็แก้ปัญหาได้ทั้งล่างทั้งล่างยังไหลลงทะเลไปหมดเลยมันเติมได้ก็หมดนี่นะคือการบอกว่าประเทศไทยเรามี11เขื่อนใหญ่นะครับตามจุดที่เห็นอยู่นะครับเอาล่ะเรามาดูตัวเปรียบเทียบซึ่งก็ดูไปพร้อมกันนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ย่อยข้อมูลนะฮะนี่คือเขื่อนภูมิพลก็เปรียบเทียบ3ปีเลยครับ2วันวันเดียวกัน3ปีคือวันที่2สิงหาคมปริมาณน้ำเมื่อปี61 7,000 เท่าไหร่ไม่รู้ที่แน่ความจุมี 57% ของเมื่อปีที่เป็น61วันที่2ปี60ถอยหลังไปอีกหน่อยนึงก็คือ 48% มาปีนี้ขึ้นมา 63% ก็เท่าปี54ขึ้นมา 63% 63% 54กับปีนี้61ห่างกันอีกไม่เท่าไหร่แล้วลุงมันจะเท่าปี54แล้วครับ57แล้ว57ก็เหลืออีก 4% ครับ58 59 6062เออ61คน263ก็คือเหลือ 6% อีก 6% โอเคมาดูกันเศรษฐกิจ
3ปีมาดูความจุที่ปี61คือปีปัจจุบันก็คือ 66% ปี54 80เหลืออีกไม่กี่สิบกว่าถนนเศรษฐกิจมากอ่ะเอาลุงอย่างนี้แปลว่าเมื่อเอายังไม่ไปยังไม่สนุกเดี๋ยวถึงไปเรื่อยครับผมไม่ได้ขำตามความขำของผมนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันมีทางเลือกอื่นอีกแล้วนะเนี่ยที่เราจะต้องก็เขื่อนใหญ่ที่เหนือนะฮะภูมิพลกับเศรษฐกิจถือว่าเป็นเขื่อนใหญ่มากครับมาดูทางภาคอีสานที่บอกว่าเด็กในวันที่5ในทางอีสานจะเจอฝนหนักเขื่อนบนรัฐปีนี้ตอนนี้ 33% เมื่อปี54 33เท่ากันแล้วครับเหรอว้าวเขื่อนน้ำพุงปีนี้ 62% ปี54 51ปีนี้เลยแล้วครับเออเลยไปแล้วครับโอ่งน้ำโอ่งให้นะน้ำพุงน้ำพุงครับน้ำพุงน้ำพุงน้ำพุงไม่รู้อยู่ตรงไหนเขื่อนจุฬาภรณ์ปีนี้ 66% แล้วเมื่อปี54 33เลยแล้วครับโอ้ก็อย่างแรกแต่อ่านตัวเลขแค่นี้เองเคือสิรินธรปี55ปี54 51เลิกไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยหลวงเอ้าขอร้องดังไหมถ้าตะวันตกอยู่ตรงไหนหลวงพ่อตะวันตรงอุทัยธานีอ่ะโอเคเขื่อนวชิราลงกรโอ้เป็นกาญจนบุรีอ่ะครับปีนี้ 83% ตัวแดงแล้วครับลุงปีที่แล้ว54เลยมาแล้วครับนี่ปี54แค่ 62% เองครับว้าวเกินสิรินธรปีนี้86เลยไม่เหมือนกันครับจากปี54 3% สิรินธรพี่บุญมาช้าหานั่นแหละคนอาตาไอ้เกินแรกครับโอ้มาแซงแล้วนี่ไงผมบอกว่าเก่งเก่งอาจารย์ปีนี้ใกล้ 2% เลยครับเก่ง 8% คือครบร้อยล้นห่างแล้วปี54เลยมา30กว่าเปอร์เซ็นต์ไอ้โง่เกินราชประภาลดลงไปใต้หน่อยตอนนี้นะครับปี68%ปี54-72ก็เลยเลยเฮ้ยมันเลยนานกว่า60%ทำโดยรอบของประเทศทั้งหมดคือเป็นบางล้านทั้งหมดมันจะอยู่สุดแหลกใต้เลยนะครับปีนี้50ปีที่แล้วปี54-45ก็แสดงก็เลยเช่นเดียวกันแสดงว่าผลสรุปของเขื่อน11เขื่อนทั้งหมดเลยจุดเมื่อเทียบกับปี54ทีนี้ปี54ครับปี54น้ำเนี่ยมวลกระแสมหาศาลเนี่ยครับเดิมปี54เราจะทางเหนือเดียวเดียวใช่ใช่เป็นยังไงนะทีเนี้ยเฝ้าหวังจะมองเงี้ยใช่ความหมายอยู่ตรงนั้นเลยเฝ้าระวังก็มีแค่ไปต่อไม่ได้เฝ้าระวังอ่ะจะดำดิ่งนี้ไปไหนก็ไม่ได้แล้วก็ยอมรับชะตากรรมได้บ้างนะนะครับจริงไหมนี่มันจะแนวโน้มมันจะไม่มากกว่าเอ๊ะคำพูดมันมาตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ในนะฮะบริเวณนะในปัตตุราว่าอะไรปี61เนี่ยน้ำมันจะมีอะไรเท่ากับ54หรือจะเกินกว่าด้วยครับสองขยักนี่มันเกินแหละนะในเวลาเกินแล้วตามที่เกิดที่ว่าครับแล้วพื้นราบไม่ต้องพูดถึงถ้าหากว่าเหนือเกินขนาดนี้ใต้เกินมันก็อีดอกเดียวกันแหละนี่มันจะลงมาใต้เกินใต้เกินใต้เกินเพียงแค่ต้นสิงหากันยาตัวนี้เอาไงโอ้วิจารณ์นั่นคือมาตีความเอาคำว่าบริหารจัดการน้ำเนี่ยคำว่าบริหารน้ำแบบบริหารจัดการน้ำได้แบบเป็นเสร็จเนี่ยตามความเข้าใจของผมมันน่าจะสามารถที่จะต้องมีการควบคุมทั้งได้ในแนวดิ่งและแนวราบใช่แนวราบเป็นบริหารจัดการถูกต้องมันเหมือนกับให้เงินธนาคารเลยจะเอาเงินที่ไหนมาบริหารจัดการมันต้องมีสต็อกทีนี้สต็อกน้ำก็สต็อกแค่เขื่อนโอเคไหมบริหารจัดการเขื่อนก็ต้องหยุดฝนได้โอเคมันได้ใช่ไหมถ้าฝนไม่ยอมหยุดตกเนี่ยมันจะทำได้ยังไงแล้วก็เลยเนี่ยสุดท้ายก็เป็นเรื่องนี้ครับเดือดร้อนใครเนี่ยเอาทำงานนั่นนะครับก็ไม่รู้เรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะครับรู้แต่ว่ากระเป๋าวันนี้มีกี่ตังค์
ตรงนี้ที่เยอะมากก็รู้แค่นี้แต่เวลานี้มันจะไม่ได้กินน้ำเลยนะกระเป๋าสตางค์ตัวเองเนี่ยเนี้ยมันจะไม่จะออกก็ออกออกก็เพราะอาหารการกินนี่แหละคุณจีนแตงทองบอกว่าเพราะฉะนั้นเท่าที่สรุปมาจากสิ่งที่บรรยายมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับก็คือเขื่อนก็คือระเบิดเวลาดีๆนั่นเองแล้วคุณสุเนี่ยก็รองรบชาวบ้านแย่ปี54สุดไปเลยจะทำยังไงล่ะครับคุณผู้ฟังปี54กันแรกกันไม่รู้อ่ะครับใช่ไหมมันเป็นปีที่ก็เด็กมาสมัครตันด้วยจับมาล่ะครับพอเวลาเปลี่ยนวัตถุน้ำมาใช่ไหมเจอน้ำนี่เป็นตัวพอเจอน้ำก็ทำงานใช่ไหมโอ้ยแผนงานมันกี่แสนล้านเนี่ยนะไม่ใช่สามสี่แสนล้านจะแบบลงมาเท่าไหร่แล้วตรงนั้นจะไปทำคูทำคลองทำกั้นทำอะไรต่างก็ไม่รู้วายปวดตอนไหนไม่รู้นี่ใช่ก็มาวายปวดคนรอบคุ้มครองอะไรต่างไว้ผมไม่ใช่หรือเปล่าไม่ทราบเดี๋ยวได้ทราบมาแล้วทราบมันเนาะเอาฉันแล้วก็มีเรื่องอะไรเอาถึงขนาดไหนแบบท่านอยากจะเริ่มถามว่ามันใช้แค่ไหนดีนะก็บางทีก็จริงนิดเดียวเข้าแล้วก็นั่งเกาหัวอย่างเดียวพอหรือเปล่านั่นก็หวังจะแปลว่าไม่คิดหาทางช่วยกันอะไรกันเลยแล้วเราก็เสนอไปกับตลาดนี่ไม่เห็นไม่เห็นเลยพวกทำไมไม่ทำเองทำมาทุกปีอ่ะนี่เป็นต้นแต่สำหรับนี้ทำไปเนี่ยก็เหมือนเรียกทำเนี่ยก็ต้องดูความต้องการแล้วก็ต้องมีการสรุปมวลน้ำให้ดูด้วยตอนนี้ก็นั่งเฉยๆไม่ขอมาก็เฉยๆเสนอไปแล้วนี่เนาะบอกตัวตนมันที่เรียบร้อยแล้วทำได้ไม่ได้เราจะมารองานวิจัยตัดพนาศูนย์บอกวิจัยไม่ออกเลยเราคนชอบเล่นเด็กกว่าบ้างใช่ไหมครับแล้วทำน้องเนี่ยครับผมไม่รู้จะว่าอะไรกันต่อบทให้ฟังอย่างไรที่สุดตอนนี้นะครับสำหรับคนที่บ้านเราในทีวีก็ได้รับรู้เราทราบแล้วนะครับว่าไอ้ชนิดบัตรเนี่ยนะส่งไปเลยมันมีคนทำแบงค์ได้ของพวกนี้มันอะไรล่ะใครเห็นไปเสนอก็อ่านได้มันไปงั้นเลยผมว่านะถึงจะรู้สึกรู้สารมันไม่ใช่ให้มันพังพิราบพัฒนาศูนย์ก่อนใครจะได้ต่อได้เนี่ยคนขายสายก่อสร้างได้ต่อเอางั้นใช่ไหมแล้วใครเป็นหนี้ต่อที่นี่ครับบ้านหลังนู้นหลังนู้นนี้จะชดเชยเท่าไหร่ที่นี่ชดเชยพอไหมไม่พอนี่เป็นต้นชดเชยมาจากไหนเงินชดเชยที่นี่นะครับมันไม่ได้ตัดไฟต้นลมมีสำนวนพูดกันตรงตัดไฟต้นลมเขาเกิดมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วตัดไฟต้นลมก็เป็นคนถ้าเป็นการบริหารจัดการนั่นคือหมายเลขหนึ่งใช่ป่ะปัดของเมืองใครเนี่ยจะมาได้เงินของกระทรวงทบวงกรมใดๆอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับจะเหนือจอมแห่ฮัลโหลก็สุดก็เสร็จสามสิบก็รู้แต่มีอย่างอื่นได้เนอะที่ฟ
บายด้วยในซอยสบายเอา EMT ยกระดับ2อธิบายแต่รู้ว่า EMT ยกระดับ2ทำไม่ได้มันเป็นแค่ทฤษฎีมาทางปฏิบัติก็ทำไม่ได้อันนี้มันปฏิบัติเลยไม่ต้องทฤษฎีทฤษฎีใหม่นะทั้งหมดเลยเนี่ยหรือว่าจะให้เปิดทีวีทำแบบนี้ครับก็เลยก็ลองพูดว่าราชการจังหวัดไปสลายการเรียกอะไรอ่ะเรียกร้องเพื่อให้รับฟังปัญหาของผู้ชายท่านนี้ที่ต้องว่าอะไรลองพูดว่าผู้หญิงนี่เหรอครับผมจังหวัดอะไรและหรือก็เริ่มที่จะปรับตัวเอา
าสื่ออินเทอร์เน็ตนี่นะครับมาเดินงานนะครับแล้วก็ผู้บรรยายผู้ประกาศที่อยู่นักข่าวก็เล่าตามสถานการณ์ไปนักหนาเข้าสื่ออินเทอร์เน็ตคนที่ถือหน้าเนี่ยถือกล้องแล้วจ่ออย่างเงี้ยพูดเองเลยจบบรรยายเองต่อนะครับส่วนจะไปย่อยข่าวยังไงก็แล้วแต่
ปริมาณน้ำได้เกิดเมื่อ8 9 15 ที่ม.2 ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้ส่งเอกสารประจำกรรมการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในขณะนี้ว่าพบว่ามีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำเชิงลึกซึ่งต้องเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่11แห่งดังกล่าวที่เมื่อกี้เราพูดไปที่คาดการณ์ว่าอีก1เดือนข้างหน้าน้ำอาจสูงมากนะสูงมากกว่าปีจึงต้องมีมาตรการน้ำเราฟังก่อนเมื่อกี้เฝ้าระวังอะไรไหมครับเขาก็ระวังเฝ้าอยู่ดีเฝ้าซึ่งต้องเฝ้าระวังก็นั่งตาเขามาเฝ้าระวังมันหมายความมาแล้วเฮ้ยตีความมาเขาไม่ยืนพูดเลยนะครับเขาไม่ยืนพูดเลยแอคชั่นมาแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมาถึงเองรู้สิแต่ไม่ได้ถึงมือเลยน่าจะพวกนี้ทำมาทางไปจังหวัดไปแล้วเลยมาคนชื่อนี้นะเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเลยนะครับคุณตามาไงยังเลยไม่ได้แอคอะไรหรอกครับต้องเป็นตัวรู้สึกเลยนะครับรู้สึกแอคมาเลยเนี่ยเอาว่าไปต่อโดยอ่างเก็บน้ำที่มาน้ำมากกว่า 80-90% มี2แห่งก็คือน้ำปูนจังหวัดสมุทรสาครและที่เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเราให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษให้มีการระบายน้ำมากกว่านี้ซึ่งพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการดำเนินการภายใน5วันให้ได้โดยก่อนระบายน้ำให้ผู้ว่าให้แจ้งผู้ว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก่อน3วันเพื่ออะไรเพื่อให้ภาคประชาชนรับรู้และจัดทำรายงานผลกระทบท้ายน้ำว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและหากก็แสดงว่าจะปล่อยน้ำนะฮะและหากระดับน้ำเราวิกฤตนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้สั่งการแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำโดยรวมขณะนี้อยู่ในเกณฑ์สีเหลืองหรือระดับเตรียมการเท่านั้นหมอต้องรอเกินไปก่อนวันให้กับประชาชนได้รับรู้ว่าจะปล่อยน้ำในร่องโอ้ยครับใช้คำว่าโอ้ยต่อไปใช่ไหมแต่ประกาศเนี่ยสายทับตันครับอยู่ไหมมาแล้วลงมาไปยืนตรงนี้มาแล้วใช่ลาก่อนลงก่อนนายสมเกียรติกล่าวว่าในวันที่3สิงหาเวลา8จะมีการเปิดศูนย์เฉพาะกิจร่วมที่กรมชลประทานโดยศูนย์จะดำเนินการร่วมกัน24ชั่วโมงก็ได้อ่านไปแล้ว3สิงหาพรุ่งนี้สิครับเจ้าหน้าที่ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยข้อมูลชุดเดียวกันอย่างไรก็ตามแม้ปริมาณฝนในช่วงต้นเดือนสิงหาจะยังไม่มากซึ่งในภาคกลางและภาคเหนือสถานการณ์ยังไม่น่ากังวลแต่ในภาคอีสานปริมาณน้ำในเขื่อนที่มีมากกว่าความจุ 100% ในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีจำนวนมากกว่า50แห่งเข้าไปทางเบาผมกำลังตั้งคำถามว่าคือหมายถึงว่าจะขับเคลื่อนก็ต่อเมื่อคืออะไรมันล้นมาแล้วหรือมันท่วมไปแล้วหรอนี่มันเรารู้ล่วงหน้าแล้วมันไม่เหมือนสึนามินะไม่เหมือนกับที่ญี่ปุ่นที่เขาเจอนะฮะญี่ปุ่นน่ะพายุมาเขาสั่งเลยลุงย้ายพยพคนอพยพเลยเขารู้ล่วงหน้าขนาดนั้นเลยว่าไม่เข้าท่าแล้วอ่ะมีจำนวนมากซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิดจึงต้องมีข้อความสมดุลในการรับน้ำและระบายน้ำนอกจากนี้อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กกว่า 1,000 แห่งก็ได้มอบหมายทางองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปดูแลในเบื้องต้นพวกอบต.บจ.ก็ทำแบบนี้ใช่หากจำเป็นต้องระบายน้ำฉุกเฉินจะต้องดำเนินการแห่งใดบ้างซึ่งยังมีเวลาในการเตรียมการในหมู่สัปดาห์เท่านั้นหมายความว่าจะเกิดสถานการณ์แบบนี้อดีตในวันนี้ที่เรารู้ไงแล้วยังไงจะรอให้มันเกิดก็ใช่หายก่อนเมื่อถามก็ไปเรียนเราไปตอนนักการฉุกเฉินเนี่ยไม่มีจังหวะที่ไปพอได้ข้อมูลเบื้องต้นนะประกอบไปเจอในวันเป็นปัจจุบันก็ได้ถึงอดีตครับถามถึงกรณีที่มีความปริมาณน้ำปีมากกว่าปี54ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนายสมเกียรติกล่าวว่าปริมาณน้ำที่หนึ่งที่ผ่านมาโดยรวมถูกประสวัสดิ์ปี54ยอมรับครับยอมรับแต่เป็นข้อที่แล้วที่ใช่แต่ปริมาณสูงกว่าในอ่างเก็บน้ำขนาดจะเอียงบางแห่งเท่านั้นว่าแต่ไม่ชอบเริ่มบอกแต่พฤษภาเช่นในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิงห์อินแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ควบคุมยังไงก็มันยังไม่ลดเขื่อนนะโดยภาคการได้มีการเฝ้าระวังเรื่องแผนบริหารจัดการน้ำและไม่และทางรองก็มาไม่ประมาณยังไงตามที่พย
ยากรณ์ของอุตุนิยมวิทยาว่าพายุจะเข้ามาช่วงกลางเดือนของสิงหาคมนี้รู้แค่นี้ถ้าบอกสุดวิจัยนะแค่หมดนี่ก็ประมาณเพราะว่าจะเสนอไปเรียบร้อยแล้วตั้งอยู่แล้วไม่ยอมในการในรูปประมาณแง่ขณะที่สถานการณ์น้ำริมฝั่งแม่น้ำโขงมีการเร่งสูบระบายออกระบายไปอย่างนี้โดยที่จะอุบลราชธานีปริมาณน้ำลดลงแล้วแต่ที่จังหวัดหนองคายและนครพนมมุกดาหารจังหวัดเดียวที่ลดอีกหลายเพิ่มปริมาณน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้น 70% เศษ10เซนติเมตรถึง1เมตรเนื่องจากมวลน้ำอ่างถูกปล่อยมาจากจีนและสปป.ลาวก็นี่ไงการอย่างไรเนี่ยมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขไทยราบเดียวกันหมดประเทศเพื่อนบ้านอีกไงดูประเทศลาวดูประเทศพี่และเมืองน้องเราเนี่ยเขาไปหมดแล้วนะลุงเขาทั่วพม่าก็ไปพม่าก็ไปพม่าก็ไปจึงประสานกับสองประเทศที่ต้องมีปริมาณน้ำปล่อยลงมาจนเท่าใดจึงซึ่งผู้ว่าได้รับการแจ้งจากประชาชนแล้วโอ้หมดครับประชาชนทำไมก็เฝ้าระวังไงเปิดวอชเห็นก็มีเกินหนึ่งเกินนี้ที่มันมีดาวธงดาวเทียมเยอะน้ำมากไม่รู้เสียไปเท่าไหร่ก็ตำบลทุกตำบลก็มีไม่ใช่เหรอทุกหมู่บ้านใช่เหรอก็มีอาการเช่นเลยเขาเช่นว่าฝนตกมาเป็นมาแล้วตอนนี้นะมันจะเป็นรายงานไม่เฉยๆพื้นที่ตารางเมตรชั่วสามไปต่อตารางเมตรใช่ไหมต่อตารางเมตรทุกหมู่บ้านอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแค่นี้ไอ้เป็นคนเก็บข้อมูลไอ้เป็นน้ำที่มันลงมาต่อวันกี่วันละกี่มิลลิเมตรมีกระบอกตัวนั่นแหละเพราะน่าจะตายไปนิ้วหมอตรงตั้งไว้ที่กลางแจ้งก็รู้แล้วรายงานประจำวันประจำวันอย่างนั้นสบายสบายงานสี่ทีง่ายมีอะไรมากเลยก็รายงานสิถึงเช้ามารายงานฝนตกผ่านมากี่มิลลิเมตรมันบอกได้ดีใช่ไหมล่ะใช่โอ้ยน่าลายเลยเกิดบนธรรมดานี่แหละครับให้ผู้คนรายงานทุกวันนี้มันกดปุ่มรายงานเป็นสไตล์ง่ายเลยไม่ต้องสูงสุดกลางไม่ยอมทำกันตื่นเช้าวันก็วันในเวลาที่ไม่ต้องตรงชาตินั่นแต่ใช่ไหมจ๊ะเออเอามันตั้งอยู่ที่ผู้อ่านนั่นแหละเครื่องตัวเครื่องตัวเครื่องตัวเป็นตัวน้ำฝนลงมาจากฟ้าต่อที่จ้าง่ายเลยอย่างนี้ต้องยุ่งยากไม่ต้องไปใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆขอแค่รายงานประจำวันมันก็ได้นะว่านั่งฉันไปใช้การมีเยอะแยะเหมือนกันระวังล้มหัวหกแมนเยอะแยะไปข้อมูลนัดแต่ละวันแต่ละวันไม่มีอะไรมากทุกวันนี้มันตั้งตั้งโปรแกรมรับได้เลยมากดช่วงโอทโอทันทีง่ายจะตายอินเทอร์เน็ตไม่ถือไว้ถอยไปมากเลยแปดโมงรับข่าวสารแปดโมงครึ่งก็ได้มาแล้วตัวเลขของใครต่อเนี่ยใช่ไหมระบบใครสานบนโอ้ยเตือนเที่ยงทุกอย่างจะรู้หมดมาน้ำประเทศให้เป็นหนึ่งที่ตัดสินใจเนี่ยรู้ทันทีสัปดาห์เพิ่มมาอีกสัปดาห์เท่าไหร่ค่าหาว่าคอนโทรลจากฟ้าไม่ได้ก็จบข่าวมันมีเท่าไหร่แต่ว่าน้ำแต่น้ำจะน้อยก็น้ำฟ้าอย่างเดียวใครหยุดเวลาโรควันนี้ได้อยากหยุดการโรควันนี้ได้ก็ทำได้หยุดการหมุนของโรควันนี้ไม่ได้ก็ทำไม่ได้จบข่าวถ้าใครคือคนนั้นจะเลือกหาเองพี่นี่แหละคือกฎของอันนี้จังเปลี่ยนแปลงทุกทีจริงๆมันเปลี่ยนแปลงทุกแสนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านของวินาทีกฎการเปลี่ยนแปลงตราบใดที่ไม่ยอมหยุดหมุนนั่นแหละครับไม่มีสิทธิ์นิ่งได้เลยโยเวนชนกราโบท่านจะหยุดหมุนได้จะนิ่งได้นั่นคือสถิติจำไว้ด้วยครับส่วนรอบนอกเป็นเดรนิคหมดนะครับใครก็ตามที่รู้เรื่องสแตนดิ้งเดนมิกก็เราก็ไปฟินิชนี่ยังมีส่วนกลางสแตนดิ้งด้วยนะ
เรื่องพลังงานสัตว์ศูนย์กลางของไดนามิกก็คือพลังงานจลใครครับถ้าซีโร่ได้ถ้าซีโร่ได้ก็คือว่าอะไรเกิดขึ้นตรงหน้าประมาณนั้นนะครับเรื่องของฟ้าดินฟ้าอากาศแผนที่มาที่ไปรู้ที่มาก็จะรู้ที่ไปรู้ไปอย่างนี้ไม่รู้ที่มาจบข่าวเลยก็อ่านบางทีตลอดนะครับก็เฝ้าระวังรู้ที่ไปที่มาไม่รู้หยุดที่มาไม่ได้ก็เฝ้าระวังอย่างเดียวเลยพี่ทำให้ใจก็ดีสิครับให้ใจหมดเงินมาจากไหนที่เนี่ยเดือนละหมดทุกคนนั่นแหละรวมความแล้วก็เป็นเรื่องสังคมขนาดกว้างขนาดเป็นแมกโรก็ผมทั้งประเทศไมโครไมโครก็นั่งอย่างเงี้ยไม่ได้จะเจอกันปีที่ห้าสี่เนี่ยนี่นะมันตั้ง3เดือนนี่เนี่ยอะไรทำนองนั้นนะครับประสบการณ์ปีห้าสี่ประสบการณ์ที่เป็นโอ้โหประเสริฐเลิศมากเลยถ้าไม่เอาปีห้าสี่เข้ามาเป็นพื้นฐานในการอธิบายมันก็ไม่ได้ใครจะเจอปีห้าสี่มีใครบ้างประชากรของชาติ60% 70%นะได้รับผลกระทบไม่รู้ว่าไม่รู้เนื้อกลางตะวันออกเจอรู้ยังเนื้อกับกลางประชากรของเนื้อกับกลางรวมกันทั้งประเทศไทยถูกไหมล่ะอีสานก็ไปกันทั้งไม่ใช่ขึ้นเฉลยนี่เป็นต้นโอ้โอเคไม่ต้องเช็คเลยเพราะมันเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เป็นทำไมใช่ไหมมันก็สรุปได้ปี50สรุปได้หมดเรียบร้อยดีมาเจอคำว่าแล้งนั่นเองแล้ง57 58จำได้ไหมนะดีกันตายไม่ใช่เหรอคนอยู่สองฝั่งคลองจะแย่งน้ำหนักคลองก็มีนะมีแต่คลองที่เนี่ยสุดท้ายอ๋อจบแล้วไปบ้านใครบ้านใครสลิปไปแล้วนะบทให้ฟังก็เท่านั้นนะอ
ำให้ทั้งระดับน้ำในแม่น้ำโขงตั้งแต่ภาคเหนือไล่ยาวไปถึงสุดชายแดนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับสูงขึ้นและเกิดล้นสองฝั่งนะครับและก็ส่งผลกระทบไปถึงลำน้ำสาขาด้วยนอกจากนี้มีพื้นที่เชิงเขาที่รองรับน้ำฝนตกหนักในบางจุดสุดตัวทำให้บ้านพังเสียหายติดตามในรายการนี้ครับบ้านพักสองหลังในพื้นที่บ้านร่มฟ้าไทยตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพร้อมจะสุดตัวลงทันทีจากปัญหาดินพื้นบริเวณนี้รองรับน้ำฝนตกหนักจนเกิดการสุดตัวลงและหลังจากนั้นบ้านทั้งสองก็พังลงโดยมีบ้านอีกสองหลังถูกดินสไลด์จนพังเสียหายไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ไม่มีผู้ได้รับอันตรายว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นจะเป็นดินไหลแล้วก็มันไม่น่าเชื่อนะครับตอนแรกมันจะไหวก่อนนะครับไหวแล้วก็มีต้นกล้วยอะไรตรงนี้ไหวอยู่ข้างบนจากนั้นก็ไหลไปทีเดียวครับจบเลยครับผมสร้างใหม่ดินนี้เราสร้างประมาณ 7-20 ปีแล้วครับตรงนี้นะครับเพราะว่าทุก4ปีนะครับเราก็จะมันจะซุดประมาณเมตรหนึ่งก็ร้านตรงนี้ที่เราทำนี่ครับสร้างประมาณ4รอบแล้วปีที่แล้วลงไปประมาณ2เมตรนะครับแต่ปีนี้จะลงเยอะขึ้นที่สุดนะครับจังหวะนั้นนะครับก็จริงๆก็อยากให้ทางรัฐช่วยมาดูแลหน่อยนะครับฝนที่ตกหนักยังทำให้น้ำโขงเพิ่มระดับสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งจากฝนที่ตกในพื้นที่และตามการรายงานว่ามีการระบายน้ำออกจากเขื่อนน้ำยมในประเทศลาวซึ่งวันนี้มีชาวบ้านตำบลกุดบงอำเภอโพนพิสัยที่อยู่ตรงข้ามบริเวณปากน้ำยมออกไปเฝ้าดูระดับน้ำหลังชาวบ้านในฝั่งลาวที่อยู่ริมแม่น้ำยมได้รับคำเตือนให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเช่นกันเขื่อนน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายอยู่ที่ระดับ10เมตร55เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากเช้าวันนี้ถึง99เซนติเมตรแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งที่1เมตร65เซนติเมตรเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าพรุ่งนี้น้ำจากเขื่อนแสนเชียงคานและหลวงพระบางจะไหลมาสมทบคาดว่าจะทำให้น้ำโขงเพิ่มขึ้นอีกขณะนี้เทศบาลเมืองหนองคายเตรียมกระสอบทรายไปแจกจ่ายให้กับชุมชนที่เสี่ยงจะถูกน้ำท่วมที่จังหวัดบึงกาฬหน่วยนรข.ออกลาดตระเวนเพื่อแจ้งเตือนเรือโดยสารข้ามฟากระบาดบึงกาฬกับเมืองปากสันของประเทศลาวให้เพิ่มความระมัดระวังคาดการณ์ว่าน้ำที่จะปล่อยจากเขื่อนน้ำยมจะยิ่งทำให้น้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอีกเช่นกันส่วนที่นครพนมนายสมชายวิทย์ดำรงผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศให้ทุกอำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วเพราะน้ำในลำน้ำต่ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและโรงเรียนบ้านต่างๆจนต้องหยุดเรียนขณะที่บางพื้นที่ของตำบลพิมานอำเภอนาแก่ก็ได้รับผลกระทบด้วยนอกจากนี้จะพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงตอนนี้สูงที่สุดในรอบ10ปีซึ่งนายปริญญาทัชมาศผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนมอ้างอิงการคาดการณ์ของนักวิชาการลุ่มน้ำโขงที่เตือนว่าในวันที่2และ3สิงหาคมนี้น้ำโขงอาจจะสูงถึง13เมตร7เซนติเมตรซึ่งเกินจุดวิกฤตเพราะผลจากการปล่อยน้ำจากเขื่อนดังกล่าวขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมยืนยันต้องเตรียมความพร้อมรับมือไว้ก่อนน้ำกลับในซึ่งจะได้รับน้ำมาจากน้ำหนองหานจังหวัดนครขณะนี้ก็คือชาวเมืองเราวางยาเรียนรู้นักเก็บท่านนักอันนี้ที่จะรับกระทบส่วนที่เฝ้าจับตาดูอันนี้ก็คือบริเวณรุ่นน้ำมูลที่จังหวัดในหลวงพยายามสื่อสีลูกค้านะครับเวลาลูกค้าเราเคยถามว่าเราจะสื่อลูกค้าก็จะตามมาระวังนะเพราะว่าพื้นที่น้ำสิบลมมันเนี่ยที่ที่เราเฝ้าระวังในขณะนี้เนี่ยเราประกาศมีพื้นที่ที่รับภัยพิบัติในขณะนี้8อำเภอที่จังหวัดมุกดาหารมีบ้านเรือน20หลังในชุมชนบ้านดอนซอยศรีประเสริฐเขตเทศบาลเมืองถูกน้ำท่วมและมีทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงบางส่วนถูกน้ำพัดพาไปด้วยเจ้าหน้าที่เข้าไปให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วส่วนที่อุบลราชธานีถนนสายยุทธศาสตร์โขงเจียนเขตบราชมีน้ำหนุนสูงที่ห้วยปากแสงเขตอำเภอนาตาลรวมถึงที่สะพานห้วยนาเมืองอำเภอเขมราชระดับน้ำสูงปริ่มถนนแล้วเช่นกันขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีแจ้งเตือนอำเภอเขมราชนาตาลโพไซศรีเมืองใหม่และโขงเจียนเฝ้าระวังแม้ว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่คาดว่าจะสูงขึ้นอีกใน2วันข้างหน้าส่วนที่สกลนครเป็นหนึ่งพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากการหนุนของน้ำในแม่น้ำโขงจนลำน้ำต่ำระบายไม่ได้ส่งผลให้ลุ่มน้ำหนองหานในพื้นที่อำเภอเมืองโพนนาแก้วและโคกศรีสุพรรณได้รับผลกระทบนอกจากนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแจ้งขอระบายน้ำออกจากเขื่อนน้ำพุงลงสู่หนองหานไปละประมาณ600,000ลูกบาศก์เมตรเริ่มวันนี้เป็นวันแรกเพื่อป
ที่ไหลเข้าอ่างตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาลำน้ำพุงจะไหลลงสู่หนองหานที่อยู่ห่างกันราว40กิโลเมตรและนายพิทยาจันฉลองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครยืนยันว่าปริมาณน้ำในเขื่อนลำน้ำพุงที่ระบายออกมาจะทำให้น้ำในหนองหานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ถึง1เซนติเมตรเชื่อว่าไม่กระทบต่อท้ายน้ำที่กำลังระบายผ่านลำน้ำกลับในขณะนี้แต่ก็ตามยังต้องเตรียมความพร้อมด้วยการแจ้งเตือนให้พื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำหนองหานรวมถึงในเขตเทศบาลนครสกลนครให้เตรียมความพร้อมไว้เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินจากอ่างเก็บน้ำอื่นๆที่อาจระบายมาเพิ่มเติมเช่นกันและเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนแก่งกระจานจ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำมอเกษตรหรือตัวโครงสร้างต่างที่ออกแบบไว้เดิมเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ทำงานตามที่ตั้งใจไว้อย่างดีอาจจะต้องมีการปรับปรุงอย่างว่าไงกรมชลประทานยังบอกอีกว่าในช่วง 2-3 วันนี้ภาคอีสานอาจจะมีฝนลดลงบ้างซึ่งเป็นโอกาสดีต่อการพร่องน้ำออกจากเขื่อนที่มีน้ำเต็มขณะที่ปีนี้ปรากฏการณ์ลาเนียทำให้ปริมาณน้ำฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยแต่ยังไม่มากเท่ากับปี2554นิตยาดุลติเสริมสินไทย PBS รายงานครับ
าเรียบร้อยและปลอดภัยนะครับให้เป็นระเบียบนะครับเดิมครับผมก็ยังคงติดตามลุงหมอกของทุกท่านนะครับโอ้ยตอนนี้ผมตื้อไปประมาณข้างนึงนะอยู่บนเครื่องก็คอยจะเคลียร์อากาศได้เคลียร์หูตลอดเวลาแต่ก็รู้สึกดีตรงที่ว่าหลับได้มากเป็นส่วนที่คนมารอกระเป๋ากันนะครับก็จากจุดนี้ไปเราก็จะเดินออกไปเหมือนเดิมครับไปหารถแท็กซี่ทางขายไปบ้านนันก้าวครับทุกครั้งเวลาเดินทางก็ไม่ได้ไปไหนไกลก็ไม่ค่อยได้พกสัมภาระอยู่แล้วครับไปเช้าเย็นกลับนะไปตามรูปแบบโอ้ยใช่ประกาศเร็วๆดร.ประกาศไว
่